เป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดชีวิตขอบน้อมน้อมคารวะครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกระดาวุโยขอถวายความเคารพกับพระเถรานุเถระเพื่อสหธรรมิกที่อยู่ในวัดสังฆนานี้แล้วขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาร่วมกันสร้างบุญบารมีญาติโยมนั่งตามสบายโยมเราอยู่กับธรรมชาติแล้วนั่งให้สบายทำใจให้สบายผ่อนคลายความคิดนึกทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเราเข้าวัดนำมาผ่อนคลายเพราะปกติแล้วอยู่ทางโลกมันก็วุ่นวายมากมายหลายเรื่องเรื่องการทำมาหากินเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมนะแต่เมื่อเราเข้าวัดแล้วเราต้องมาผ่อนคลายถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่ารีแลกซ์นะมาถ้าพูดว่ารีแลกซ์นี่แม่มันสบายฟังแล้วสบายใจก็คือปล่อยวางความคิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยโยมนะจะโยมมาใช้สถานที่ของวัดสังฆทานด้วยความร่มรื่นด้วยความสงบแล้วมันต้องสงบทั้งกายสงบทั้งวาจาและต้องสงบทั้งใจถ้าเราไม่สงบกายวาจาใจแล้วโยมมันก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกโยมนะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกเราต้องมาสัมผัสความสงบความสงบคืออะไรโยมก็คือเรานั้นไม่ต้องคิดอะไรมากเรามีข้อวัดสวดมนต์เช้าเดินจงกรมเช้าทำวัดกลางวันจงกรมเย็นพอตอนเย็นเราก็ฟังสวดอภิธรรมถ้าวันสำคัญวันเสาร์วันพระเราก็ได้ฟังเทศฟังธรรมนะแล้วสำคัญที่สุดวันนี้เป็นวันครบรอบการตั้งสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นข่าวชาวพุทธปีที่13ปีนะลัคกี้นัมเบอร์นะก็ถือว่าเรานั้นได้ประโยชน์ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาวัดแต่ณปัจจุบันนี้เราก็ไม่ใช่หมดโอกาสที่จะฟังเทศฟังธรรมที่จะรู้ข่าวสารหรือว่าได้ร่วมมีกิจกรรมกับวัดสังฆทานเพราะอะไรเพราะเรามีสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์มีสื่อสังฆทานนิวและสมัยนิยมสามารถดูรายการของวัดได้นะเทคโนโลยีไปไกลแล้วนะดูย้อนหลังก็ได้หรือจะฟังวิทยุในมือถือของเราก็ได้ฟังเทศฟังธรรมในมือถือของเราก็ได้หรือฟังหรือดูรับชมรายการนะของทางวัดเราหรือว่าของวัดอื่นได้หมดฉะนั้นโยมสมัยนี้สะดวกสบายทุกอย่างมันมีวัตถุดีให้เราอยู่ข้างหน้าแล้วแต่เราจะหยิบเข้าปากเข้าใจเราหรือเปล่าอย่างโยมไปทำบุญบ้านไม่ต้องนิมนต์ไม่ต้องเชิญทายกโยมเปิดอากูหน่อยเปิดไม่ต้องพิมพ์แล้วด้วยพิมพ์ก็ไม่ต้องพิมพ์โยมอาราธนาศีล5เดี๋ยวก็ขึ้นแล้วโยมก็ตั้งนโม3จบมายังพันเตเอาเพราะอารัธนาพระประดิษฐ์เราไม่ได้เหรอ อ้าวถามเขาก็บอกเราก็อารัธนาพระประดิษฐ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเอื้ออำนวยให้เราทั้งสิ้นแต่เราจะหยิบวัตถุสิ่งของนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าเหมือนร่างกายของเราเนี่ยเรามีร่างกายมี อวัยวะครบ32นะมีแขนมีขามีศีรษะแล้วแถมยังมีใจเรามีวิญญาณรับรู้มีจิตวิญญาณรับรู้ที่จะรับเอาสิ่งที่ดีๆสมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้ธรรมะจะฟังเทศฟังธรรมนะตามบ้านนอกบ้านนาเนี่ยโยมต้องพากันเดินกี่กิโลบางที่ก็ไม่มีวัดหรือมีวัดก็ไม่มีพระที่จะเทศหรือว่าจะสอนอย่างมากก็มีพระเฝ้าวัดเป็นหลวงตาแก่ๆแล้วก็ไปฟังบางทีท่านก็ไม่สวดมนต์เพราะท่านก็ชราภาพมากแล้วบางทีมีแต่สัมมาเนนะแล้วก็หมดโอกาสไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมแต่หลวงพ่อสนองท่าน
มองการไกลว่าอนาคตข้างหน้าแล้วโลกมันก้าวไปไกลโลกมันไม่หยุดนิ่งท่านพยายามขวนขวายตั้งสื่อนะด้วยความยากด้วยความลำบากการทำอะไรก็แล้วแต่โยมเริ่มต้นนะมันไม่มีอะไรสบายหรอกโยมมันต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องลองแล้วต้องผิดแล้วผิดอีกแต่ว่าเมื่อสิ่งไหนผิดเราก็หาทางแก้ไขว่าจะต้องขอยังไงเพื่อจะได้ความถี่ยังไงนะจนได้สถานีอยู่มา30กว่าสถานีนะแล้วเราก็ดำเนินการออกอากาศไปสมัยก่อนยังไม่มีกฎหมายกสทช.อยู่เราไปใช้พื้นที่ตรงไหนก็ได้หน่วยราชการเขาก็อนุญาตเพราะเรานั้นเป็นสาธารณะเรานั้นไม่แสวงหาผลกำไรวัดนั้นมีแต่ให้นะถามว่าวัดให้วัดรวยหรือไม่ใช่รวยนะอาตมารวยหรือก็ไม่รวยก็มีแค่ผ้าสามผืนมีบาทใบเดียวนะแต่ว่าที่วัดอยู่ได้สิ่งก่อสร้างอยู่ได้เพราะอะไรเพราะศรัทธาของญาติโยมสาธุชนที่บริจาค กันคนละเล็กคนละน้อยบริจาคเพื่ออะไรเพื่อให้บำรุงพุทธศาสนาในด้าน สังคมสงเคราะห์หรือว่าด้านเผยแผ่ศาสนาหรือด้านอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของกิจกรรมของพุทธศาสนานะแล้วยิ่งสมัยนี้เทคโนโลยีไปไกลเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นแหละมาใช้คือพูดง่ายๆก็คืนทุนของโยมที่ลงทุนไว้กับวัดก็คืนไปให้โยมนั่นแหละคือหมายความว่าโยมได้บริจาคมาวัดก็ใช้ไปบริหารไปนะโยมตั้งใจถวายเพื่ออะไรก็ไม่มีใครบอกก็คำว่าตั้งใจถวายเพื่อให้ท่านเก็บไว้ไม่มีก็ให้มาใช้ในเรื่องของการบำรุงวัดพุทธศาสนาในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นวันนี้โยมมาก็ถือว่าโยมนั้นได้ใช้สถานที่ที่หลวงพ่อสนองท่านเป็นผู้บุกเบิกวัดสังฆทานมาโดยตลอดวัดสังฆทานแต่ก่อนไม่มีที่มากมายนามีที่แค่อุโบสถแค่นี้โยมแล้วก็มีหลังคาแต่ก่อนก็ไม่มีหลังคานะที่มีหลังคาก็สังกะสีเฉยๆด้านข้างด้านฝาก็ไม่มีแต่เมื่อหลวงพ่อท่านเล็งเห็นว่าต่อไปในการข้างหน้าวัดสังฆทานนี้จะเป็นศูนย์รวมของการประพฤติการปฏิบัติไม่ว่าพระจะเป็นสาขาของวัดสังฆทานหรือว่าพระครูบาอาจารย์ตามที่ต่างๆก็แล้วแต่ญาติโยมสาธุชนทุกทิศทางได้มาอาศัยพึ่งร่มไม้ร่มเงาของความสงบท่านก็เริ่มมาบูรณะหลวงพ่อโตจากวัดมีที่หน่อยเดียวตอนนี้วัดมีที่เป็นเกือบร้อยไร่นะแต่ที่เป็นของวัดจริงๆก็มีแค่50กว่าไร่เท่านั้นเองนอกนั้นเป็นของมูลนิธินะของมูลนิธิของวัดสังฆทานนี่แหละเพื่อเกื้อหนุนจุนเจืองานของวัดให้ดำเนินไปด้วยได้ดีนะวันนี้เป็นวันพ่อที่เรานั้นก็รู้ว่าเป็นวันที่เรานั้นเชิดชูนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ตั้งวันที่5นั้นเป็นวันพ่อฉะนั้นคนเรานั้นจะเกิดมาจากไหนก็แล้วแต่ต้องมีผู้ให้กำเนิดผู้ให้กำเนิดก็คือผู้ที่ให้ชีวิตเรานั่นแหละเหมือนกับเราเป็นชาวพุทธเนี่ยผู้ให้กำเนิดเราคือใครคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นะเพื่อให้เรานั้นได้มีชีวิตผู้ให้กำเนิดเราคือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเราในทางความเป็นมนุษย์แต่ผู้ให้กำเนิดเราในเรื่องของจิตวิญญาณก็คือพระพุทธเจ้าที่เราพูดกันประจำหรือว่าอาราธนาหรือว่าสวดกันประจำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิที่ผู้อื่นของข้าพเจ้าไม่มีแล้วแล้วมันเป็นเรื่องจริงเมื่อโยมเกิดทุกโยมจะพึ่งอะไรได้ลูกหลานพึ่งได้ก็บางครั้งบางคราวนะบางทีก็ช่วยเราได้บางทีก็ช่วยเราไม่ได้แล้วถ้ายิ่งทุกข์ใจโยมทรัพย์สมบัติอาคารบ้านเรือนคฤหาสน์ร้อยล้านพันล้านรถหรูๆเมื่อเราทุกข์ใจแล้วสิ่งเหล่านี้ช่วยเราไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ช่วยเราได้คือพระพุทธเจ้าขอเน้นว่าที่สุดที่จะช่วยเราได้คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ตัวเราเองสำคัญที่สุดถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็หมดโอกาส
พระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงเราหรอกเพราะเราไม่เชื่อถ้าคนเราไม่เชื่อแล้วเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้หรอกโยมแต่ถ้าเรามีความเชื่อแล้วแต่เราเชื่ออย่างมีปัญญาเชื่อแล้วต้องมีปัญญาแต่ไม่เชื่อเรื่องความงมงายนะสมัยนี้ตมาก็ขออภัยนะไม่ได้ตําหนินะเราเชื่อแบบขาดสติแล้วขาดปัญญาขาดการพิจารณาไปเจออะไรที่มันพิสดารหน่อย เราก็ไปเชื่อแล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะให้โชคจะให้ลาภเราแต่ถามจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่โชคลาภจะเกิดจากเราตัวเราเองนั่นแหละทําให้เรามีโชคมีลาภถ้าโยมรักษาศีลโยมมีสมาธิโยมปฏิบัติธรรมตั้งใจตั้งจิตของโยมให้สงบทําใจให้ว่างๆทําใจให้สว่างหยุดความนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อเราหยุดความนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะเห็นจิตคือความคิดของเราเองเราจะรู้เลยว่าจิตเรานี่มันมีอะไรอยู่ในจิตในใจของเราทุกคนมีทั้งนั้นเลยโยมความโลภความโกรธความหลงแต่จะรู้เท่าทันจิตหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเรารู้เท่าทันจิตรู้จิตรู้ความนึกคิดแล้วเนี่ยเมื่อจิตเราว่างจิตเราสว่างแล้วเราจะลึกระลึกนึกถึงคุณของผู้ที่มีพระคุณพระองค์หรือโยมบางคนเนี่ยไม่เคยระลึกนึกถึงหรือแบบว่าไม่สนใจกับผู้มีพระคุณพอมานั่งสมาธิใหม่ๆหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องทําอะไรนะนั่งหลับตาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงมือซ้ายล่างกายตั้งกายให้ตรงดํารงสติของเราให้มั่นหลับตาเบาๆเหมือนเรานอนหลับทําใจให้สบายไม่ต้องคิด อดีตก็ไม่ต้องคิดย้อนไปอนาคตก็ไม่ต้องไปข้างหน้าทําจิตให้อยู่กับปัจจุบันหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทฝึกไปฝึกไปใหม่ๆมันก็ไม่สงบประโยมเพราะเราคล้ายๆก็ไม่เคยชินนะแล้วยิ่งเรามีอายุด้วยมันก็ปวดก็เมื่อยนะจิตมันก็ไปจับอยู่ตรงไหนล่ะมันก็ไปจับอยู่กับความปวดความเมื่อยอยู่กับที่ร่างกายของเราลืมภาวนาฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็ต้องมาคอยอบรม โยมปล่อยความนึกคิดทิ้งไปนะให้สูดหรือว่าให้ดูลมหายใจของเราพอเราขาดสติครูบาอาจารย์ก็เตือนเราเมื่อเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตพอจิตสงบปั๊บสิ่งแรกที่จะนึกถึงคืออะไรคือผู้ที่มีพระคุณพอจิตสงบนึกถึงผู้มีพระคุณเราคือใครอ่ะบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของเรามันเกิดปิติโยมน้ําหูน้ําตามันไหลโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ น้ำตาแห่งความมีปิติไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจปิติที่ว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วเราได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วเราได้พบความสุขอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ต้องอิงอามิตรอะไรทั้งสิ้นเลยโยมนะสุขยังไงสุขจากการเราทำเฉยๆนั่งเฉยๆไม่ต้องไปแสวงหานะทำใจให้ว่างๆทำใจให้สงบแล้วก็ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปมันเกิดความสุข เขาเรียกว่านิรามิสุขที่หลวงพ่อสนองท่านเทศไว้เป็นคัสเซ็ตนะเป็นหลายเรื่องท่านเทศไว้ดีมากเลยนิรามิสุขนี่ถ้าใครมีโอกาสก็ไปหาฟังเอานะทุกอย่างนี้ละโยมมันหาได้ที่ไหนหาได้ที่ตัวเราโยมจะไปซื้อตามเซเว่นที่ไหนนะมันไม่ได้จะไปซื้อตามห้างตามอะไรมันไม่ได้หรอกไอ้นั้นมันสุขเขาเรียกสุขหลอกๆสุขลวกๆนะ แต่ที่ทุกที่แท้จริงนี่อย่างพวกเราเนี่ยมานั่งกันนี่แหละทนปวดทนเมื่อยนะหลวงพ่อสอนให้มักน้อยสันโดษก็คือทานมือเดียวแล้วก็ปฏิบัติให้มากๆนี่แหละสิ่งเหล่านี้คือความสุขของเราบ้านปลายชีวิตของเรานั้นความสุขของเราคืออะไรคือเราไม่ต้องแบกภาระอะไรทั้งสิ้นนะแต่สิ่งที่เราแบกภาระอยู่ทุกวันเนี่ยเราแบกอะไรโยม พาราฮาเวปัญจขันธ์ขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเน้อเนี่ยเพราะว่าเน้อรู้นะเน้นเลยนะบุคคลจะวางอันนี้ได้ด้วยอย่างไรบุคคลแหละแบกของหนักพาไปจริงก็เปล่าหนักไงแล้วก็แบกไปเพราะอะไรก็คือของเราเนี่ยนะขันธ์5นี่ไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยโยมรูปของเรามันเที่ยงไหมเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นไรโยม มันเป็นทุกข์เจ้าข้า เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์
ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นโยมแต่ว่าเราจะทนอยู่กับเขาได้หรือเปล่าฉะนั้นเราต้องฝึกต้องหัดนะโยมอย่าไปคิดว่ามันยังเลือกอีกไกลมันไม่ไกลหรอกโยมมันอยู่ใกล้ๆเราแต่เราจะระลึกนึกถึงมันหรือเปล่าธรรมะมันมีอยู่กับเราทุกคนทุกท่านโยมอย่าเถียงว่าฉันไม่ได้เข้าวัดฉันไม่รู้ธรรมะไม่ใช่ธรรมะมันคืออะไรโยมเกิดแก่เจ็บตายมีไหมโยมทุกคนมีไหมโยมก็เกิดมาแล้วแก่ก็แก่แล้วเจ็บก็เจ็บแล้วหรืออย่างเดียวโยมตายแต่ก่อนจะตายทำอะไรให้เกิดประโยชน์ก็นี่เอาสังขารร่างกายขันที่มันหนักเนี่ยทั้งที่ดูมันหนักเนี่ยแบกมาเถอะแต่แบกมาทำความดีมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญภาวนาทำใจให้เยือกเย็นแล้วก็ให้จิตนั้นมีเมตตากันมากๆอย่าเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ได้โอกาสกว่าเราเป็นคนที่มีโอกาสก็ให้โอกาสกับคนที่ได้โอกาสกว่าเกื้อหนุนจุนเจือญาติพี่น้องของเราให้มีความสุขตามอัตภาพฉะนั้นความเชื่อในพุทธศาสนาที่จะตอบแทนบุญคุณบิดามารดาได้คืออะไรล่ะโยมก็คือให้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วถ้าผู้ชายบวชอะไรบวชเนนบวชพระอย่างวันนี้บวชพระเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาที่เลี้ยงเรามาเราก็จะได้ยินในประจำว่าเออตายไปแล้วก็ไม่ได้เสียดายหรอกได้เกาะชายพระเหลืองพระลูกชายพระหลานชายอันนี้เป็นกติความเชื่อของเราแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราจะอยากใกล้ชิดหรือจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเราต้องเป็นนักบวชเราก็ต้องบวชเหมือนพระเนี่ยพอบวชแล้วโยมความเป็นลูกชาวบ้านไม่ใช่แล้วนะชื่อเป็นลูกชาวบ้านแต่ว่าชื่อใหม่เกิดขึ้นแล้วฉายาเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราบวชแล้วนั่นแหละเราก็ได้เข้าเป็นสายเลือดของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ใช่ไหมอย่างโยมมาบวชเนี่ยเป็นเนกขมะเนี่ยโยมก็เข้าถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าเราเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพระพุทธเจ้าแล้วทุกคนฉะนั้นเราก็ต้องมีความภูมิใจยินดีนะสิ่งที่เราทำนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ทำให้เป็นตัวอย่างพวกเราเข้าวัดนี่เรามีปัญญาแล้วนะแต่วันนี้คนไม่มากก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นวันหยุดญาติโยมก็ไปภูมิลำเนาเดิมไปกราบผู้มีพระคุณนะตามต่างจังหวัดแล้วส่วนใหญ่คนในกรุงเทพนี้จะเป็นคนต่างจังหวัดนะแต่บางคนก็มีความคิดว่ามาเทศกาลและรถลามันก็เยอะนะมันก็ไม่สะดวกไม่ก็ไม่สบายนะปั๊มก็แย่งกันเข้าร้านอาหารก็แย่งกันเข้ารถลาก็ติดอย่างนั้นไม่ไปดีกว่าไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียค่าอาหารเผื่อไม่ต้องเสียชีวิตด้วยโยมนะที่เสียชีวิตนี่บางทีเราไม่ได้ทำเองนะคนอื่นทำให้เราเพราะอะไรเพราะเขาประมาทในชีวิตเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามแล้วว่าอย่าดื่มสุราเมรัยเครื่องเสพติดทั้งหลายแหล่ขนาดเราขับรถธรรมดาโยมอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะขาดสติเพราะเราไม่มีสมาธินะสังเกตถ้าเราขับรถเนี่ยโยมมือก็ขับตาก็มองไปแต่จิตไปไหนใจไปไหนโยมใจก็ไปคิดที่ทำงานมั่งที่บ้านมั่งหรือเรื่องที่มันยังค้างๆอยู่ไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันนะบางครั้งก็คุยโทรศัพท์ขับรถด้วยคุยโทรศัพท์ด้วยนะฉะนั้นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นไม่เสียชีวิตก็เสียทรัพย์นะบางทีจะมาไปตามต่างจังหวัดโยมเห็นอุบัติเหตุแล้วโอ้ยตายละเสียดายจังเลยป้ายแดงป้ายแดงยังไม่ทันป้ายอะไรป้ายขาวป้ายดำเลยยับยู่ยี่มาแล้วบางทีก็เชิงเง้อไปดูเขารอดหรือไม่รอดเนี่ยนะนี่คนเราประมาทแต่ถ้าเราเข้าวัดโยมไม่ต้องกลัวไม่ตายหรอก
ใครเข้าวัดตายบ้างดีดีเดี๋ยวเผาให้ฟรีเลยนะวันนี้ไม่เสียตังค์สวดให้ฟรีฝังให้ฟรีทุกสิ่งทุกอย่างนะฉะนั้นเข้าวัดแล้วไม่ต้องกลัวตายมีแต่เป็นอะไรโยมเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สมบัติเทวสมบัติถ้าเราฝึกขัดเกลาจิตใจของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ขาวสะอาดแล้วโยมเป็นอะไรเป็นพรหมเมื่อเราเข้าถึงกระแสธรรมแล้ว โสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์โยมโยมก็พ้นจากความเป็นมนุษย์แล้วไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมานั่งทนทุกข์ทรมานเช้าขึ้นก็ต้องหาแล้วเช้าขึ้นก็ต้องบำบัดตัวเองแล้วนะโยมไม่แปรงฟันไม่ล้างหน้าเป็นไงบ้างวันเดียวเป็นไงตัวเองยังไม่อยากจะมองหน้าในกระจกเลยนะเราก็ต้องขนขวายแล้ว ทุกประจำทุกวันทุกประจำคืออะไรตื่นมาก็ต้องขวนขวายทำความสะอาดต้องไปทำมหาลพทานอ้าวหิวอีกแล้วโยมเมื่อหิวแล้วอีกแล้วทำไงพอใส่เข้าไปแล้วไม่ต้องเอาออกที่โยมเพราะมันเป็นส่วนเกินต้องขับต้องถ่ายต้องหาที่โอ้วุ่นวายนะวุ่นวายกับความเป็นมนุษย์เนี่ยโยมถ้าโยมพิจารณาดีๆแล้วมันเบื่อนะเบื่อ ที่จะมาอยู่วัดนี้ได้ก็พิจารณาโยมเช้าตื่นขึ้นเอาแปรงฟันล้างหน้าเข้าห้องน้ำเอานั่งรถโหนรถไปทํางานอีกแล้วก่อนที่เข้าทํางานก็ไม่มีแรงก็หาอะไรใส่ปากใส่ท้องทํางานเสร็จกลับมาบ้านไม่เห็นมีอะไรในชีวิตเงินได้มาทําอะไรถ้าใจมันทุกข์เลยโยมเงินไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่เราก็ต้องใช้เก่าฉะนั้นต้องใช้แบบมีปัญญา นะโยมก็เลยมาวัดดีกว่านะมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมใครแค่เรียกว่ามาสะสมบุญของเรานะมาสร้างบารมีกันทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเนคขมะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเนี่ยมันได้หมดเลยบารมีพวกเนี้ยบารมีสิบทัศน์ถ้าเราทําให้แบบอุกฤษเลยก็ 30 ถาดโยมเอาให้ถึงขั้นเลยเหมือนพระเวสสันดรสละไปเลยเลือดเนื้อกายใจสละได้ไปเลยนะสิ่งที่รักก็สละได้แต่เราสละได้ไหมโยมสละเวลาก็ยังสละไม่ได้คิดแล้วคิดอีกเอ้มาดีไม่ดีขาดทุนเล่นกําไรเนี่ยไปนู่นดีกว่ามาวัดดีกว่าอ้าวมันลังเลสงสัยแต่ถ้าเรามีศรัทธาแล้วไม่เอาไปวัดกินก็กินฟรี นอนก็ไม่เสียค่าทางข้าวไฟค่าน้ำก็ไม่เสียแถมยังได้ความรู้อีกเนี่ยอย่างนี้แล้วไม่เอาไม่เข้าวัดจะไปเข้าไหนโยมถามหน่อยดิจะไปเข้าไหนสุดท้ายเข้าอะไรลงโยมเข้าอะไรเข้าโรงหนีพ้นโรงไม่โยมโรงอะไรอ่ะไม่ใช่โรงหนังนะเขาเรียกอะไรกว้างยาวานาคืบนั่นแหละ ขว้างศอกก็ศอกยาวาแต่โรงนี่มันไม่ใช่คือมันก็นั่นเหมือนกันนะทุกคนนี้ไม่พ้นวัดนะโยมแต่มาพูดประจําว่าโยมอย่าคิดว่าเอ้ยวัดฉันไม่เข้าหรอกไม่เข้าหรอกถ้าเราเป็นชาวพุทธไม่มีทางว่าจะไม่เข้าวัดแต่เข้าแบบไหนนะโยมเข้ามาแบบมีปัญญาแบบเดินมาเองมาสมัครบวชมาขอถือศีลมาขอถือ เนคขมะบารมีกล่าวที่ว่าอาจารย์เมนว่างไหมเนี่ยทําไมญาติข้างบ้านเขาอยากจะมาไว้ที่วัดสังฆทานนะแล้ววัดสังฆทานนี่โยมตายไม่ได้ตายเดียวนะตายแล้วชวนกันมาอีกไม่ได้ตายเดียวหรอกเดี๋ยวโทรอาจารย์บอกพระเจ้าหน้าที่ด้วยนะเดี๋ยวจะเอาญาติหรือว่าเพื่อนสนิท มาไว้ที่วัดสังฆทานก็ต้องถามเจ้าหน้าที่ท่านมันมีโรงว่างไหมโรงเย็นว่างไหมเอาพอได้หลวงพ่อพอได้เอาสองคนสองล่างก็พอได้เอามาอีกศพเลยโยมบางทีสี่ศพห้าศพโยมเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าวัดสังฆทานเนี่ยเป็นวัดที่ทําอะไรง่ายๆไม่ต้องมีพิธีมากมายนะสวดก็สวดง่ายๆแล้วก็สวดแปลด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องเสียอะไรมากมาย บางคนไม่มีโรงอ้าวก็ออกโรงนะเราก็หาให้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วอย่างนี้ไม่เอาเลยจะไปเอาอะไรโยมถามใจตัวเองดิแบบนี้ไม่เอาจะเอาอะไรนะเอาอะไรไม่ได้เลยโยมเกิดมาแล้วก็เปล่ามามือเปล่าไปมือเปล่านะอย่างที่ว่ามาสว่างอยู่สว่างไปสว่างมาจากความมืดบอดแต่อยู่ด้วยความสว่างแล้วก็ไปด้วยความสว่าง ก็คือไปด้วยบุญกุศลนั่นแหละนะคนเราสมัยก่อนนี้เราไม่รู้เนี่ยอดีตชาติเราไม่รู้เราไปทําอะไรไว้ที่มันไม่ดีไม่งามมาเราไปผิดศีลผิดธรรมไว้เราก็ไม่รู้แต่เมื่อเรารู้ในปัจจุบันว่าอดีตที่แล้วมาเนี่ยที่เรามันไม่ครบหรือว่าที่เราไม่รวยก็เพราะอะไรที่เราไม่สวยที่เราขี้เลที่เขาว่าแหมขี้เลจังเนี่ยเราก็เสียใจเพราะอะไรเพราะเราไม่รักษาศีลเนี่ย บางคนเขาแหมหน้าตาผิวพรรณเขาสวยงดงามเพราะอะไรเขาก็รักษาศีลแต่อันนี้เขามีทรัพย์สมบัติมากมายมีรถมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ยากไม่จนไม่ต้องไปเล่นหวยไม่ต้องไปกู้นี่นอกระบบเพราะอะไรเพราะเขาให้ทานแล้วทำไมบางคนก็ฟังธรรมะธรรมโมรู้เรื่องฉลาดหรือว่าทํางานการอะไรฉลาดเพราะอะไรเพราะเขาสร้างปัญญามาคืออะไรก็ภาวนานั่นเองภาวนาก็คือทําจิตของเรานั้น ให้ฉลาดให้พัฒนาฉะนั้นถ้าเราไม่พัฒนาตนนะพระพุทธเจ้าจะวางทางไว้แล้วบอกทางไว้แล้วถ้าไปเดินตามก็อย่างที่ว่าเลยโยมต้องจูงเข้ามาต้องแบกเข้ามานะแล้วบางที่นะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องนิมนต์พระไปอีกนิมนต์พระไปจูงที่จริงไม่ต้องพระไปจูงหรอกเขาก็เอามาวัดอยู่แล้วนิมนต์พระเอาสายสินไปด้วยนะ เอาสายสินไปมัดที่ลงแล้วก็ให้พระจูงที่จริงรถมันก็พามาได้เนาะไม่ได้ต้องให้พระจูงเดี๋ยวมาวัดไม่ถูกเป็นงานไปอีกโยมนะพอมาวัดเสร็จจะเวียนขึ้นเมนก็พระจูงอีกแล้วแต่เวลาเป็นจูงเท่าไหร่ไม่มาเนี่ยมันน่าตีนักจริงๆเลยพระพูดแล้วเทศแล้วเทศอีกก็บอกว่าศีลน่ะต้องรักษานะอย่าไปละเมิดศีลนะ สิ่งไหนที่เป็นบาปอกุศลน่ะก็อย่าไปทําแล้วฟังไหมโยมฟังตอนนี้แหละกลับไปว่าลืมเนี่ยแต่เรื่องอื่นไม่ลืมนะอดีตที่แล้วเนี่ยไม่ลืมแต่สิ่งดีๆมันลืมเพราะอะไรเพราะกิเลสมันปิดบังอวิชชามันอวิชชาก็คือความไม่รู้นั่นเองนะอวิชชาก็คือความไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติจะรู้ได้ไงใครมันจะ เกิดมาแล้วโตมาแล้วเขียนกอไก่ได้ขอไข่ได้ABCได้ไม่ใช่มันต้องไปหัดแล้วตอนแรกมันเป็นกอไก่ไหมโยมเป็นกออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็ต้องฝึกต้องหัดสมัยก่อนมีหัดฝึกหัดคัดไทยนะเป็นเส้นเนี่ยแต่มาเนี่ยมานั่งหัดเป็นเส้นปะ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 แล้วก็เขียนไปกอไก่ขอไข่ถึงได้เขียนเป็นภาษาไทยได้ถ้าไม่ฝึกไม่หัดโยมภาษาอะไรก็ไม่รู้นะแล้ว ปัจจุบันนี้ภาษาวัยรุ่นอ่านก็ยากฟังก็ยากไม่รู้อะไรเด้ออะไรคิดอะไรโอ้อย่าไปพูดมาเรื่องนั้นนะเรื่องวัยรุ่นเขาอะแต่เรื่องที่ต้องสนใจคือเรื่องของเรานี่แหละเรื่องการปฏิบัตินี่แหละนะถ้าฟังวัยรุ่นพูดกันแล้วก็ปวดสมองไม่รู้เรื่องเรามันอยู่วัดก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาหรอกนะฉะนั้นต้องใส่ใจนะโยมนะอย่าคิดว่าเวลามันจะ อยู่กับเรานะเวลาไม่หยุดนิ่งนะโยมนะนาฬิกาเนี่ยมันเดินไปเรื่อยนะเนี่ยติ๊ก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 ชีวิตเราก็เหมือนกันเนี่ยมันก็เดินไปตามกาลเวลาแล้วสุดท้ายมันจะหมดเวลาหมดเวลาก็คือหมดลมหายใจแล้วโยมจะทำอะไรได้แค่โยมป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลโยมหมดโอกาสที่จะฟังเทศฟังธรรมแต่ถ้าเรามีการฝึกหัดจากวัด เราก็เอาหลักการภาวนาดูเวทนาทุกเวทนาที่มันเกิดเจ็บก็เจ็บไปร่างกายเยียวยาไปแต่ใจมันไม่เจ็บกายก็เรื่องของกายแล้วก็ภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทก็ดูกายมันที่มันเจ็บที่มันป่วยก็พยายามแยกมันออกแยกมันออกนะแยกจิตออกมาจิตที่มันรับรู้เวทนาก็จิตที่รับรู้เวทนาแต่จิตที่มันมีตัวรู้ก็แยกออกมามาดูว่าดูเวทนานี่ เวทนามันเกิดตรงไหนโยมมันเกิดที่กายของเราแต่ใจเรามีเวทนาไหมมีเพราะไปยึด
ยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนว่านี่คือเรานี่คือร่างกายของเรานี่คือของเราถ้าเป็นของเราเมื่อไหร่โยมความยึดมั่นถือมั่นเกิดเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะโยมเพราะอะไรพอยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเสื่อมสลายมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาจะไปยึดอะไรได้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนมาอย่างเงี้ยถ้าเรามีสติเรามีจิตที่ตัวรู้อยู่จากการที่เราฝึกหัดจากวัดเนี่ยหรือว่าฟัง จากครูบาอาจารย์ทางวิทยุโทรทัศน์เหมือนอย่างตอนเนี้ยญาติโยมก็ฟังอยู่ทางบ้านวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีรู้การฝึกหัดว่าเมื่อเราทุกข์แล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรพึ่งได้ไม่มีเดียวโยมใจของเรานั้นที่พึ่งได้ที่พึ่งได้ก็คือพระพุทธเจ้าโยมทุกอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าทุกกายทุกใจขอให้ภาวนาใหม่ๆมันก็ยังลืมนะภาวนาไม่ได้หรอกเพราะเรื่อง มันยังหนักอยู่ในจิตในใจยังวางไม่ได้แต่ภาวนาไปเรื่อยๆพุทโธ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 เอาคิดก็คิดไปทุกข์ก็ทุกข์ไปพุทโธ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 ไม่ช้าไม่นานโยมมันลืมความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเราทุกข์แล้วเนี่ยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแม้กระทั่งเรานั่งสมาธิเราก็ไม่อยากไปนึกมันนะเดี๋ยวก็แวบเข้ามาแล้ว พอแวบมากๆออกไปมากๆกับพุทโธมากๆเลยโยมนะมันต้องสู้กันคนเราเกิดมาต้องสู้เป็นมนุษย์ต้องสู้ไม่มีใครไม่สู้หรอกถ้าโยมไม่สู้ป่านี้โยมไม่ได้ไปโตมาถึงขนาดนี้หรอกถ้าโยมไม่มีความมานะอุตสาหะโยมจะใช้ชีวิตอยู่รอดนั้นไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ที่เราอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเราสู้อะไรสู้กินข้าวกินปลากินยา นะถ้าโยมบอกว่าฉันไม่เอาแล้วจะไม่อยากอยู่ฉันไม่กินข้าวไม่กินอาหารแล้วถึงเวลาเจ็บป่วยไม่กินยาแล้วมันจะหายไหมมันก็ไม่หายถ้าโยมตั้งแต่เล็กโยมไม่ทานอาหารโยมจะโตไหมจะอยู่ได้ไหมไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยโยมไม่รักษาไม่ทนกับทุกขเวทนาโลคาพยาธิเนี่ยโยมจะอยู่รอดไหมไม่ได้แต่สิ่งที่จะช่วยเราได้เนี่ยคือหลักการของพระพุทธเจ้าที่สอนเราให้เราระลึกนึกถึง พุทโธพุทโธพุทโธคืออะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเรารู้แล้วเราจะไปทุกข์ทำไมเมื่อตื่นแล้วเราจะไปหลับไปไหลหลงก็ไปกิเลสอะไรนะเราก็เบิกบานกับบุญของเราอย่างนี้เรามาทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรามารักษาศีลกับศีลสมาธิปัญญาโยมเดี๋ยวกลับบ้านก็อะไรทานศีลภาวนาเนี่ยหลักมันต้องคู่กันโยม อยู่ทางโลกก็ทานศีลภาวนาอยู่กับทางธรรมศีลสมาธิปัญญาอยู่กับกายกับใจของเรานี่แค่นี้เองโยมเรื่องไม่มากเลยแต่ที่เรื่องมากเพราะอะไรเพราะจิตมันส่งไปข้างนอกจิตมันว่างอันนี้มันว่างจากความดีนะมันไม่ใช่ว่างแบบนักปฏิบัตินะจิตมันไม่มีงานทํามันก็ไปเอางานที่มันไร้สาระมาทําไปอิจฉาริษยาไปกล่าวร้ายคนนั้นไปกล่าวโทษคนนี้ไม่เอาจิต ที่ว่างน่ะให้มันมาพิจารณาหรือว่าให้มันว่างอยู่ในศีลในธรรมในสติปัฏฐานทั้งสี่มันว่างสองอย่างนะโยมนะว่างทางโลกกับว่างทางธรรมว่างทางโลกคือไม่มีอะไรจะทำก็เลยสร้างความคิดขึ้นมาแล้วใครทุกข์เจ้าของเองนะทุกข์โยมทุกข์แล้วใครจะไปรับรู้โยมเขาไม่รับรู้หรอกนะเหมือนกับผู้ป่วยเนี่ยไปโรงพยาบาลนะโยม ไอ้เราเป็นญาติเนี่ยโอ้ดูที่เนี่ยมันจะตายแล้วไปหาหมอไปหาพยาบาลมันก็ยังทำนู่นทำนี่ยังไม่รู้ไม่ชี้แล้วเราก็โอ้ยญาติเราจะตายแล้วพยาบาลมันนึกถึงว่านี้อันนี้จะตายไหมเขาไม่นึกถึงมาฉะนั้นเราต้องสู้ด้วยตัวของเราเองด้วยลำแข้งของเราเองด้วยจิตใจของเราเองที่มีการฝึกการหัดมีการขัดการเก่ากิเลสให้มันเบาบางนะทำไมเราเหล็กไปถึงนี้ทำไมต้องขอออกล่ะมันใช้ได้มันสนิมอ่ะใช้ไม่ได้ ก็และยิ่งสนิมกินใจเราโยมเกาะกินเราไปเรื่อยเขาเรียกเป็นมะเร็งทางอารมณ์มันคนก็เป็นมะเร็งที่ร่างกายแล้วบวกมะเร็งอารมณ์อีกโยมเป็นยังไงล่ะมันสองมะเร็งเลยนะแล้วจะอยู่รอดไหมไม่รอดหรอกแต่เป็นมะเร็งแค่กายก็ยังพอรอดใจยังไม่เป็นมะเร็งไม่มีเนื้อร้ายไม่มีเชื้อร้ายอยู่ในจิตใจใจก็สว่างสวยควรยินดีด้วย ทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาของพวกเรานี่แหละฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันสร้างบุญก่อกุศลสร้างทานบารมีให้เสียงธรรมของ
พระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่นำพาโดยครูบาอาจารย์ได้นำคำสอนมาสั่งสอนพวกญาติโยมนะให้ได้มีสติให้ได้มีสมาธิให้ได้มีปัญญาก็เอาสิ่งนี้เราเอาไปใช้คู่กันเราทิ้งโลกไม่ได้หรอกโลกก็ไม่ทิ้งเราหรอกนะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ทั้งโลกธรรมดา โลกิยะกับโลกุตระมันคู่กันโลกิยะก็คือเรื่องทำทุกโลกทำมาหากินทำมารับประทานนั่นแหละหารับประทานนี่แหละเก็บพร้อมรอมริบใช้จ่ายอะไรไปตามเรื่องตามแล้วที่เตะเฮฮาสวนเสเฮฮาหาอะไรรับประทานที่ชอบห้างไหนเขามีอะไรใหม่ๆร้านไหนเปิดใหม่ก็ไปตามความพอใจถ้าโลกุตระต้องเข้าวัดละกิเลส ละความโลภความโกรธความหลงละความสบายแต่ถ้าเราติดสุขโยมมันไม่รู้จักทุกข์หรอกมันไม่รู้จักการพ้นทุกข์หรอกท่านพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราติดสุขพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักทุกข์ทุกข์เหตุแห่งทุกข์คืออะไรก็ใจของเรานั่นแหละนะเหตุจากทุกข์แล้วก็ให้เรารู้จักหนทางแห่งการดับทุกข์ ก็เราต้องมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้โยมนะแล้วเราก็จะได้หนทางแห่งความดับทุกข์คือมรรคพระปฏิปทาของความดับทุกข์วันนี้ก็มีโอกาสได้มาพูดสิ่งงานพลน้อยเพราะก็ไม่ใช่นักเทศหรอกถ้าเทศมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวยกขึ้นมาเป็นเรื่องแต่นี่เอาเหตุการณ์ปัจจุบันนึกอะไรได้ก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่พูดเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเรื่อง เรื่องหลอกนะถึงจะหลอกก็หลอกให้โยมมาสร้างความดีนะไม่ได้หลอกให้ไปทําสิ่งที่ไม่ดีเราก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติโยมนั้นได้มีจิตศรัทธาในการที่มาบวชในคัมภีร์บารมีก็ดีมาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนาก็ดีขอคุณพระรัตนตรัยมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์และ คุณความดีของเราที่เราสะสมไว้ตั้งแต่อดีตชาติและปัจจุบันจงมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้ความพ้นทุกข์ปรารถนาความสุขก็ได้ความสุขทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอีกอีกสองอย่างคือถวายพระป่าเรื่องการสนับสนุนสถานีแล้วก็เรื่อง หลอมทองที่จริงวันนี้ว่าจะไม่หลอมหรอกเพราะทองมีน้อยนะเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็รู้กันดีว่ามันแย่นะแต่เราต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วได้มากได้น้อยนะยังไงวันนี้ญาติโยมก็ต้องบริจาคกันบ้างละใครไม่บริจาควันนี้ก็ต้องบอกบุญแล้วนะอย่าโกรธนะบอกบุญนะไม่ได้เรียอะไรนะโยมนะ บอกบุญว่านี่ยังขาดอยู่ท่านนั้นเท่านี้ถ้าเรียรายนี่คือไปถึงหน้าเลยโยมอันนี้เรียรายวัดสังฆทานไม่มีการเรียรายไม่มีการเดินไปเอาปัจจัยจากโยมโยมอยากทํามาทําตรงนี้เมื่อโยมไม่มีปัจจัยพอหรือยังไม่มีศรัทธาพอก็สาธุกับเขาที่เขาทําได้แล้ว50%นะได้แล้วใครทําความดีก็แล้วแต่สาธุดีแล้ว เราก็ได้แล้วแบบบุญแล้วนะไม่ใช่ใครทําความดีก็โอ้ยทำอวดด้วยอวดรวยอวดมีนั่นแต่ใจเป็นกุศลยังไงอกุศลยังไงอีกนะโยมนะแต่ก็เออสาธุแล้วยังไม่มีนะเอาขอรวบบุญด้วยขอเกาะใบบุญไปด้วยนะอ้าวได้50%แล้วได้ฟรีๆไม่ต้องลงทุนนะโยมนะต้องเข้าใจนะเพราะพระบอกบุญเอาอีกแล้วมาอีกแล้วบอกบุญอีกแล้วพระมีหน้าที่บอกบุญโยมไม่ได้บอกบาปหรอกบอกบาปบอกไปทําไมแล้ว บอกบาปมาติดลบบอกบุญมันบวกบวกอะไรอ่ะบวกให้กับโยมนะบางทีก็ต้องบอกอานิสงส์ทำอย่างนั้นแล้วจะได้อย่างนี้โยมก็เออคอยตามใช่ไหมต้องล่อหลอกเพราะเรายังไม่เกิดปัญญาของเราเองนะพร้อมหรือยังครับสำหรับท่านที่มีพุ่มบุญ พระป่าด้านนอกนะครับเชิญข้างในนะครับเชิญเข้ามานั่งข้างในได้แล้วนะครับที่มีเสื่อสีแดงยังมีพอมยังพอมีที่นั่งอยู่นะครับเชิญนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคําถวายพร้อมๆกันนะครับก็ไม่ต้องเป็นเน้นเรื่องปัจจัยแล้วโยม
ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเพราะยังไงสถานีวิทยุมันอยู่ได้อยู่แล้วตมาไม่ปล่อยให้มันดับให้มันวืบไปหรอกเตรียมไว้แล้วฉะนั้นอย่าไปคนว่าสถานีจะถูกปิดไม่ถูกปิดหรอกดาวดายที่อาตมายังอยู่ไม่ปิดหรอกแต่ที่มันปิดเพราะอะไรเพราะความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่มันจะถูกปิดไม่ใช่อาตมานะขาดอะไรก็บอกกันก็สนับสนุนกันไม่ว่าวิทยุโทรทัศน์โรงพยาบาลทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะไม่ให้มีคำว่าปิดอย่างสถานพยาบาลเนี่ยไม่มีคำว่าปิดไม่มีรายได้เข้าได้จากการบริจาคแต่วัดสังฆทานก็สนับสนุนให้อยู่ได้เพราะเป็นโครงการของหลวงพ่อสนองนะฉะนั้นทุกคนสบายใจได้นะไม่ต้องกลัวนะไม่มีการโฆษณาไม่มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็คือพวกญาติโยมนี่แหละที่ช่วยกันสนับสนุนคนละเล็กคนละน้อยนี่แหละนะพลังศรัทธาของพวกเราอ้าวมาแล้วมาแล้วนกจูงลำแพนมาแล้วนี่เราก็เป็นความสามัคคีของพวกเราในโยมนะความสามัคคีกลับเชิญนะครับวางหาที่นั่งวางก่อนนะโยมเดี๋ยวกล่าวคำถวายแล้วพอกล่าวคำถวายแล้วเอาญาติโยมคนไหนที่ยังลังเลใจสำรวจตรวจตานะจับนิ้วดูมีแหวนหรือเปล่าจับหูมีตำหูหรือเปล่าจับมือมีข้อมีสร้อยข้อมือหรือเปล่าจับคอมีสร้อยคอหรือเปล่าถ้ายังไม่เต็มใจขอแค่ตะขอก่อนก็ได้โยมน่ะไปเล็กแค่ไหนก็อันนี้มันไอ้นั่นนะเวลานั่นตอนถ่ายทีวีนะอย่าจะถ่ายตอนที่ปัจจัยกับอาตมาอยู่นะมันจะมีข้อระเบียบบังคับอยู่นะเดี๋ยวจะโดนข้อหาอีกนะช่างกล้องเราก็ต้องรู้นะเขามีกฎของเถรสมาคมห้ามเจ้าวาดนะกับกองปัจจัยเนี่ยเดี๋ยวภาพสื่อไปแล้วมันจะเป็นความเสียหายนะถ้าเรารู้กันแค่นี้เดี๋ยวจะโดนอีกคดีหนึ่งแค่นี้ก็อ่วมพอแล้วเอาเก่าคำถวายแล้วคุณพ่อเก่าคำถวายครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะได้มาเก่าคำถวายพร้อมๆกันนะครับแล้วโยมที่ถ่ายมือถือนะไม่ต้องไปแชร์ต่อนะเดี๋ยวอาตมาโดนคดีนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะคำสั่งก็ออกมาแล้วนอกจากคนประสงค์ร้ายเท่านั้นแหละครับก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับครับวางได้แต่จะมาไม่รับประเคนนะจะมาไม่ยินดีนะเนี่ยแต่ว่าอยากได้ ไม่ได้เอามาใส่กระเป๋าใส่ยามนะเอามาบำรุงรักษาสถานีวิทยุที่หลวงพ่อท่านตั้งไว้13ปีก็เร็วเหมือนกันนะโยมนะ13ปีแต่ว่าเกิดประโยชน์นะญาติโยมที่อยู่ทางบ้านได้รับฟังวิทยุสังฆทานธรรมครับขอเชิญตั้งนโมพร้อมกันนะครับกล่าวคำถวายญาติโยมทั้งบ้านก็ตั้งใจนะดูทีวีแล้วก็ฟังทางวิทยุก็ยกมือว่าตามแล้วโยมสาธุโยมก็ได้บุญแล้วนะได้ร่วมกันแล้วนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเต
ปังสุกูลจีวะลานิสัปลิวะลานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุลจีวลานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุเอาผ้ามาวางตรงหน้านี้จะไม่มีการไปชักผ้าที่กองปัจจัยมีผ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยกเก็บได้เลยไม่นับเลยอานิจจวัตถสังขาราอุปาทะวะยะธัมมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังอุปัชโมสุโขเอาผ่านไปเลย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 ครับท่านไม่ได้รับให้รับทราบเฉยตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับไปนับเลยโยมตรงนี้รับตรงนี้ฮะได้รับเอายกไปนับเลยยกไปนับยกไปนับเลยต้นเงินยกออกมาทางการเงินเลยครับญาติธรรมที่ต้นก็เดี๋ยวโยมปู่ต้นนกยุงที่เป็นเงินนะครับยกขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยเอาปัจจัยไปก่อนต้นต้นพระป่าเข้ามาได้เลยนะครับความดีเป็นของคู่โลกทุกโศกเป็นของคู่กันความดีเป็นของคู่โลก
ันไม่มีมีก็อยู่ที่หลวงพ่อโตนะเพราะว่าญาติโยมจะได้เห็นว่าพอเราหลอมเสร็จแล้วเราไปหุ้มหลวงพ่อโตแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นบุญกับโยมแล้วโยมก็จะได้เอาวันนี้เท่าไหร่งวดนี้สาวทุกเดือนโยมจินอะไรจินตนาใช่ไหมโยมถวายโยมจินตนา5บาทสาวทุกด้วยเวลาจะไปมีเทวดาช่วยนำถ้าวันนี้เราไม่หลอมทองโยมก็ไม่มีโอกาสจะได้บริจาคทองฉะนั้นก็เลยคิดว่ามากน้อยยังไงก็ทำตามเหตุตามปัจจัยนะฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ดังวางเลยวางเลยความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของทุกข์กันอ่ามุทนากับญาติโยมทุกคนเลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเศรษฐีบุญทั้งนั้นเลยล้อมญาติโยมไม่มีทองก็ปัจจัยก็ได้ญาติโยมนะปัจจัย20บาทโยมก็ได้มีส่วนนะในหลวงพ่อโตนะ20บาทหลายๆคนก็หลายบาทนะโยมนะ12 12 20บาทนี่คิดว่าตกหายไปแล้วกันนะอาตมาอยากให้โยมเนี่ยมีส่วนร่วมทุกครั้งในการหลอมปัจจัยนู้นโยมนะอยากให้โยมนั้นมีส่วนร่วมไม่ใช่ว่าพอเราไปกราบเราไปกราบหลวงพ่อโตแล้วเราไม่มีปิติเลยแต่ถ้าเราเคยทำทองสักสลึงหนึ่งหรือเฟืองหนึ่งเนี่ยพอเรากราบหลวงพ่อโตแล้วมองไปที่หลวงพ่อโตโอ้โหงดงามนะพอเรามีส่วนนะในส่วนในการที่ได้มาหลอมทองอันนี้นะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรร่วมกันนะร่วมกันวางนี่วางนี่นะถ้าญาติโยมช่วยกันทุกครั้งทุกคราวนะจะมาคิดว่าไม่ช้าไม่นานหลวงพ่อโตก็จะหุ้มนะหุ้มเสร็จแล้วโยมก็เห็นไหมแล้วว่าตั้งแต่จะมารับตำแหน่งเจ้าวาด5ปีเนี่ยนะหลวงพ่อโตก็คืบหน้าไปเกือบเต็มองค์แล้วนะฉะนั้นทองทุกอย่างเนี่ย
ไม่มีการเก็บรักษาได้มาก็ทำไปได้มาก็ทำไปนะเพื่อเห็นส่วนบุญของโยมฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไปอยู่กับใครจะไปเก็บไว้ที่ไหนไม่มีเก็บที่หลวงพ่อโตฝากหลวงพ่อโตไว้นะเป็นจีวรของพ่อโตเหลืองอลามเลยฮัลโหลทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็ทำไว้พระญาติโยมนั่นแหละโยมนะไม่ได้ทำไว้เพื่อโมทนาสาธุทุกคนทุกคนโยมเจริญเอาปัจจัยเยอะเจริญเอาปัจจัยนี้ไปให้โยมค่าทองอย่าไปค่าทองกับค่าพระป่าอย่าไปรวมกันนะเดี๋ยวจะมาตู่ว่าแหมพระป่าฉันแค่นี้แล้วได้เงินไปไหนแยกชัดเจนค่ะตอนนี้เริ่มหลอมแล้วนะคะอ้าวเศรษฐีทองทำมาแล้วฮัลโหลชาติหน้าเราจะได้เป็นเศรษฐีทองคำหรือไม่ผิวพรรณเราก็เหลืองอลามเป็นทองคำนะฉะนั้นญาติโยมก็อย่าปล่อยโอกาสหนึ่งสอง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 ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้จะมาคุยได้อ่ะไม่ว่าจะมาหาดีเมื่อกี้ยังดังดีอยู่เลยความดีเป็นของผู้โลกฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองหนึ่งสองเปล่านะจะได้ยินนะคะคณะวอลันเทียคณะวอลันเทียนะคะก็ป้าเล็กร่วมด้วยแล้วก็มีญาติธรรมร่วมด้วยได้19,380ค่ะสำหรับผ้าป่าวิทยุครึ่งสังฆทานธรรมค่ะคุณบุญธรรมฮิรัญสีทองและบุตร2,100บาทคุณป้าเฉลียวหลอมทองคำ200บาทค่ะคุณบโรชาชัยยศทองคำสองสลึงค่ะถวายหลวงพ่อไพลินแล้วค่ะคุณทิติพรร่วมบุญมา500บาทญาติธรรมอีก400ร่วมบุญวิทยุค่ะเอาโอกาสที่เราจะได้ทำทองคำพระพุทธรูปนี่หาได้ยากนะโยมนะมันมีแล้วนะถ้ามีก็องค์เล็กแต่นี่หน้าตักเกือบ2วาหน้าตักเกือบ2วานี่โอกาสที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นทองคำนี่ไม่มีแล้วถ้าเสร็จแล้วก็หมดโอกาสนะโยมนะฉะนั้นอย่าปล่อยโอกาสนะถ้าหลวงพ่อโตล้อมเสร็จแล้วหุ้มเสร็จแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำแล้วอันนี้เราก็จะมาชื่นชมบุญบารมีทานบารมีของเรานะเราเข้าไปในโบสถ์นั่งสมาธิมองไปที่หลวงพ่อโตมองไปที่พระพักตร์เราก็จะเกิดความปีติจิตใจก็สงบเมื่อจิตใจสงบก็เป็นบุญโยมนิติพรตันหรือต้นวิไลพิลมวงจิตติยานญาณนนากำไรหนึ่งวงนะถ้าอยู่ที่เราก็ไม่มีใครมากราบไหว้แล้วนะโยมนะถึงแค่โยมใส่สักหนักสัก20บาท100ก็ไม่มีใครกราบไหว้โยมหรอกแต่ว่าถ้ามาเป็นของหลวงพ่อโตแล้วนี่โยมเดี๋ยวลงช่างทองแท่งก่อนไม่ดังเหรอฮัลโหลฮัลโหลประกาศจังไปเลยครับมาวันนี้ถึงคนจะน้อยแต่ก็เรียกว่าก็ไม่ขี้เหร่นะทุกครั้งที่เราหลอมเนี่ยเราก็คิดว่าสักกิโลหนึ่งแต่วันนี้สงสัยเข็มกิโลจะไม่กระดิกนะแต่ไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นละโยมถ้าได้มากก็เสร็จไว้โยมก็หมดโอกาสอีก
พอโยมยังลังเลว่าจะถวายดีไม่ถวายดีงวดหน้าดีกว่าไปสะสมมันมากๆกันนี้หน่อยดีกว่านะทำแต่ช้าก็ดีเหมือนกันนะโยมนะโยมที่ยังลังเลใจอยู่ก็โยมที่อยู่ทั้งบ้านก็ยังมาทันนะโยมนะทุกครั้งโยมก็บางคนนั่งแท็กซี่มาเลยเกิดปิติว่าจะทำแล้วนั่งแท็กซี่มาเลยบางทีโทรมาเอารอด้วยเดี๋ยวจะนั่งแท็กซี่มาใครโทรมาบางทีที่สองว่าไงเราจะทุกอย่างจะมาร่วมเข้าป่าไม่เป็นไรไม่ได้นั่นก่อนแล้วไม่ช่างทองแท่งก่อนแล้วมันตีเท่าไหร่กี่บาทจะเอาดิฮะเดี๋ยวเอาทองแท่งที่เป็นแท่งน้ำ8ขีดกว่าไม่ถึงโลนะโยมนะแต่ทองที่เป็นสร้อยเป็นแหวนอะไรเล็กๆน้อยๆนี่ก็เดี๋ยวกำลังแกะนะอาโยมตั้งจิตอธิษฐานนาตมาจะเริ่มพิธีล้อมแล้วนาตั้งจิตอธิษฐานขอให้ร่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีทองคำขอให้มีผิวสวยดังทองนะไปอยู่ที่ไหนก็อย่ายากอย่าลำบากอย่าอดอย่าจนไปที่ไหนก็มีคนสนับสนุนได้วิมานทองนะตั้งจิตอธิษฐานสาธุเอานี่ยอมถอดจากคอเลยยอมใส่เบ้าเลยใส่เบ้าเลยเอาสาธุด้วยสาธุดังๆสาธุสาธุสาธุนะคะยอมไม่เป็นไรไม่ตายหาได้ใหม่ไม่ต้องกลัวหรอกยิ่งให้ยิ่งมานะโยมนะตอนนี้โยมถวาย5บาทเดี๋ยวจะมา10บาทใส่เลยครับใส่ไปเลยนี่แหละไม่ต้องไปเสียดายมันโยมอันตรายต่อเราด้วยไม่ได้ไม่มือจับไม่ได้จับไม่ได้แล้วโดนเขาหายินดีค่ะนับว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะแล้วก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จริงๆนะคะน้อมจ้างติดอธิษฐานนะคะตอนนี้นะคะของเหลืออ่ะค่ะนี่ถอดของเหลืองเศรษฐีแม่บอกว่าเทวดาอยู่ไม่สุขแล้วจี้แล้วเอามาเนี่ยทำกับเราโดยที่ไม่ต้องมีใครชักชวนหรอกทำด้วยปัญญาของเราเองนะใส่มาเลยเบ้าแรกใส่มาเลยเอาร่วมกันอธิษฐานให้ดีขอให้ร่ำให้รวยเงินไหลนองทองไหลมาสาธุเอามีใครอีกไหมถ้ามีแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวจะได้ล้อมเบ้าที่หนึ่งนะวันนี้ก็ไม่ต้องโลภนะโยมขอสักกิโลเดียวพอกิโลก็เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ทองเท่าไหร่20,000เท่าไหร่แล้วจะคือตอนว่างๆเนี่ยจะมาจะอ่านแหมตัวผมก็เล็กเหลือเกินนะสถานีวิทยุที่ยังถูกระงับการออกอากาศนี่ประมาณ20สถานีนะญาติโยมเคที่ยังไม่ได้ออกอากาศเพราะว่าไม่ไปต่อใบอนุญาตไม่ใช่อาตมาเป็นคนห้ามนะเจ้าหน้าที่ไม่ไปต่อใบอนุญาตนะเนี่ย20สถานีนี่เกิดความล่าช้าก็เลยถูกระงับแล้วบางที่มันไม่คล้ายๆที่ตั้งของเสาเนี่ยมันไม่มีเอกสารนะหลายสถานีเหมือนกันเอาใส่เลยหนูใส่เลยนะฉะนั้นมันก็เลยติดขัดนะแต่ว่าเราก็ยังได้ออกสถานีบ้างนะฉะนั้นกำลังดำเนินการเร่งไปต่อใบอนุญาตนะเพราะว่าจะบอกตามสถานีก็ตัวมันก็เล็กเหลือเกิน
นะเพียงแต่บอกจำนวน20สถานีที่ยังรับชมไม่ได้รับฟังไม่ได้นะที่ที่เป็นตัวแดงๆนะบอกให้รับฟังที่นครราชสีมาไม่ได้เพราะว่าเดมอเขายังไม่ให้เอกสารสิทธิ์นะแล้วที่เมืองการเราก็ย้ายเสาหนีนะย้ายเสาที่มันอยู่ในเขตโบราณสถานนะแล้วก็อุบลยังไม่ได้เหรอยังไม่ได้ต่ออ๋ออุบลยังไม่ได้ต่อภูเก็ตจันทบุรีราชบุรีขอนแก่นประจวบอำเภอเมืองจังหวัดตรังหาดใหญ่สุไหงโกลกพิษณุโลกนะอันนี้อ่านศรีราชาชลบุรีนี่เขาพระครูนี่คงยากเพราะไปตั้งอยู่บนยอดเขาเลยคงจะไม่ได้สิทธิ์อะไรนะประเด็นคือที่พ่ออยากให้ขุดไม่อยากให้ต่อไม่อยากให้เป็นการต่อคือประเด็นที่มันเป็นที่ของป่าสงวนไม่อนุญาตใช่แต่พ่อบอกไปอย่างนั้นไม่ได้หรอกว่าให้ใช่คือประเด็นที่เขากล่าวหาว่าจะมาสั่งปิดสถานีวิทยุไม่ใช่เพราะว่าบางที่อย่างศรีราชาเนี่ยมันไม่มีเอกสารสิทธิ์โยมตมาก็บอกว่าถ้ามันไม่ถูกกฎหมายมันผิดกฎหมายก็ต้องถูกเขาปิดก็ต้องปิดเพราะเดี๋ยวนี้สมัยนี้เราจะไปเอาแบบสมัยก่อนมันไม่ได้แล้วกฎหมายเขามีอยู่นั้นฉะนั้นไม่ใช่ความผิดของอาตมานะทุกสิ่งทุกอย่างมันตามไปตามกฎหมายไปตามเอกสารสิทธิ์อย่างล่าสุดของเชียงรายเนี่ยแต่ก่อนนี้วัดดอยอินทรีย์ยังไม่ได้ขอเป็นวัดเขาก็อาศัยการควบคุมอะไรเขาเรียกอะไรครอบครองใช้พื้นที่ของป่าสงวนพอก็ขออนุญาตวัดแล้วเนี่ยที่วัดกลายไปว่าไปอยู่ข้างล่างตีนเขาวิทยุอยู่บนเขาเมื่อเขาไปเช็คพิกัดแล้วเขาจะดูเอกสารสิทธิ์ของวัดพอไปดูเอกสารสิทธิ์แล้วเสาวิทยุมันไม่ได้อยู่ในเอกสารสิทธิ์มันอยู่นอกเขตเขาก็สั่งระงับปิดเมื่อสั่งระงับปิดแล้วทางเจ้าวาดดอยสี่ขั้นก็ขวนขวายหาให้อีกหนึ่งดอยนะหาให้อีกดอยหนึ่งแต่เจ้าหน้าที่ของเราก็ล่าช้านะตอนนี้เรากำลังดำเนินการเพื่อจะได้ไปย้ายไปตั้งอีกที่ใหม่ที่มีเอกสารสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายของไหนก็แล้วแต่ถ้ามันผิดกฎหมายไม่ว่าสมัยไหนโยมจะฟื้นขึ้นมาสมัยไหนมันก็ผิดกฎหมายฉะนั้นเราต้องทำให้ถูกกฎหมายนะญาติโยมจะได้รับฟังกันนะแต่ตอนนี้บางที่ยังไม่ได้รับฟังก็ช่องทางนะอย่างที่ตมาว่านะโยมส่วนใหญ่คนที่ฟังก็เป็นคนที่อยู่บ้านนะคนแก่คนเฒ่าไม่ได้ฟังธรรมะแล้วมันก็เหมือนกับขาดอะไรไปสักอย่างเหมือนกับคนกินหมากอะโยมไม่ได้กินหมากมันก็ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งฉะนั้นอาตมาก็กำลังเร่งรีบนะเพื่อจะได้ไปต่อใบอนุญาตนะแล้วเอกสารบางอย่างมันก็หาไม่เจอนะแล้วนี่เรากำลังทำอยู่นะญาติโยมก็ต้องเข้าใจต้องอดรอหน่อยอดใจรอหน่อยแต่รับรองว่าจะต้องทำให้เสร็จให้ครบนะโยมนะอันนี้จะชี้ประเด็นนิดหนึ่งนะโยมนะประเด็นนิดเดียวเรื่องมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ว่าเงินมูลนิธิหายแต่ที่จริงไม่หายไปไหนหรอกมูลนิธิไปซื้อที่มูลนิธิก็อยู่ในวัดเอาเงินมูลนิธิไปซื้อที่อยู่ในวัดแล้วก็เงินมูลนิธิก็ไปสร้างศาลาสวรรคลาอยู่ในวัดฉะนั้นไม่มีการยักยอกทรัพย์ไปไหนใครอยากดูเอกสารมีนะแล้วก็ไปดูสถานที่จริงว่าเงินมูลนิธิมันก็คือชื่อมูลนิธิมันไม่ได้ออกไปจากวัดแล้วตมาก็ไม่ได้เป็นคนจับปัจจัยนั้นเลยนะมีหน้าที่เซ็นก็เซ็นขณะนี้โยมนะตมาพูดแค่นี้เพราะว่าถ้าพูดมากแล้วเดี๋ยวมันผิดเพี้ยนนะให้เข้าใจว่าไม่ได้ไปไหนเลยมันก็คือสมบัติของมูลนิธินั่นเองนะเข้าใจนะโยมนะเอามารุ่นการโยมอธิษฐานให้ได้สักกิโลหนึ่งเรียกอะไรนะสมัยสังทองเรียกอะไรเรียกเรียกเนื้อเรียกปลาตอนนี้จะอะไรเรียกอะไรดีอ่ะ
อ้าวเศรษฐีทองคำอยู่ตรงไหนประกาศด้วยรีบมาด่วนหาญาติโยมบางคนไม่เคยเห็นการหลอมทองคำนะว่าวิธีหลอมยังไงนี่วันนี้เรามาดูกันว่าจากทองที่โยมบริจาคมาคนละเล็กคนละน้อยนะมาหลอมเสร็จแล้วพอเป็นแท่งแล้วเนี่ยเอาไปรีดเป็นแผ่นนะรีดเป็นแผ่นแล้วแต่นะถ้ากิโลนึงก็คงได้ไม่ยาวกว้างก็ประมาณนี้เนี่ยจะเป็นแผ่นแบบนี้โยมแล้วก็เอาไปเชื่อมต่อกับของเก่าที่ลงองค์หลวงพ่อโตเชื่อมครั้งหนึ่งที่เราได้มาแต่ละครั้งก็จะเป็นแผ่นเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วเราก็จะไปเชื่อมติดนะพอหลอมเสร็จแล้วรีดเลยเอาไปรีดเลยไม่เก็บนะไม่เก็บไว้เพราะอันตรายทองคำนะให้หลวงพ่อโตท่านเก็บของท่านเองนั่นแหละเอามาลุ้นกันเลขที่ก่อคืออะไรอย่าไปแทงหวยนะน่าจะขาดกิโลหน่อยๆแต่ยังมีเศษๆฮะได้โลนึงเหรอแหมช่างทองเก่งอย่างไรยังไม่ทันช่างเลยบอกโลงแล้วเขามีความชำนาญเอาช่างดูช่างดูจะได้หมดสงสัยน่าจะได้กิโลนะเพราะว่าดูความหนาดูเบาแล้วน่าจะกิโลกว่านิดๆเอาอย่าเพิ่งบังกล้องใหญ่อย่าเพิ่งบังกล้องใหญ่ให้กล้องใหญ่ก็ถ่ายก่อนเดี๋ยวเราค่อยถ่ายถ้าลายเอ้าบอกเลขมาเห็นเลขไหมบอกเลยครับ1123.0 ไม่ได้ให้หวยนะ1,123 กรัม1กิโลกว่าๆเอาโยมจะเพิ่งบังกล้องใหญ่ถ่ายหน่อยจะได้ไปเผยแผ่ว่าวัดสังฆทานเขาหลอมทองกันยังไงจะได้หมดสงสัยเอาวางไว้ตรงนี้วางไว้โอ้ยเหลืองอลามเลยสวยงามเนี่ยโยมนะดูที่เนี่ยทองเอาใส่เลยเอาถ่ายไปเอานี่เบ้าที่สองเอากระเด็นเอาเสร็จแล้วถอยมาหน่อยเขาจะได้หายค่ะก็โมทนาสาธุนะคะในการหลอมทองนะคะก้อนแรกได้ทั้งหมด 1123.0 กรัมค่ะได้กิโลกว่านะคะโมทนาสาธุโอ้ตอนนี้กำลังนะคะหลวงพ่อท่านกำลังนำทองรูปพรรณนะคะเมื่อกี้ที่เป็นแท่งเนี่ยเราเอาทองแท่งเท่าไหร่กิโลไม่ใช่ไอ้ความบริสุทธิ์นะอันนี้96.5แต่เราต้องไปรีดให้เป็นทองบริสุทธิ์กว่านี้อีก99จะได้ทองบริสุทธิ์คือจะนิ่มนะแต่ที่ไม่บริสุทธิ์นี่เพราะเขาต้องผสมอย่างทองรูปพรรณเนี่ยที่จะล้อมต่อไปในเบ้าต่อไปเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของเงินหรือว่าทองแดงอะไรก็แล้วแต่ถ้านิ่มเกินไปแล้วจะขึ้นรูปไม่ได้เขาก็เลยมีสิ่งเจือปนฉะนั้นเมื่อเราหลอมเสร็จแล้วเราต้องไปสกัดเอาของพวกนี้ออกแล้วเราก็จะได้เงินเม็ดเงินมาแล้วก็ได้พอสกัดเสร็จแล้วเราก็ไปทำอะไรให้ไปแลกหรือไปอะไรไปทำให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเรียกอ๋อไปสกัดให้บริสุทธิ์เป็น999ทองบริสุทธิ์จะไม่หมองจะเหลืองอร่ามนะการเวลาผ่านไปแล้วก็จะเหลืองอร่ามเพราะเป็นทองบริสุทธิ์เป็นทองบริสุทธิ์จริงๆเพราะญาติโยมนั้นมีความศรัทธานะคือความบริสุทธิ์ฉะนั้นทองออกมาจะบริสุทธิ์อันนี้ก็คงจะไม่ได้อีกสักกี่ก็ระวังก็ถือว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะกับญาติโยมที่
ได้มีส่วนร่วมในการหลอมทองคำในครั้งนี้นะถึงแม้ว่าเราจะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะโยมนะแล้วก็เอาทำเท่าที่เรามีที่แรกเพราะว่าเราหลอมไปแล้วตอนกฐินทีนึงนั่นก็เกือบ3กิโลนะอันนี้มันก็กระชั้นชิดเกินไปญาติโยมก็ยังตั้งตัวไม่ทันนะยังเก็บไม่ทันนะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นฉะนั้นญาติโยมไม่ต้องสงสัยนะฐานที่โยมบริจาคมาแล้วนี่มันไม่ไปไหนหรอกมันอยู่กับสังฆทานนี่แหละมันไม่เข้าไปไหนกับใครหรอกมันก็อยู่ในสังฆทานนะทุกครั้งเราทำเราก็มีประจักษ์พยานนะมีญาติโยมนะไม่ได้ทำกันงุบงิบแล้วก็ว่าเออทองไปไหนทองอยู่ไหนก็เนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยเราล้อมกันอยู่เนี่ยไอ้นี่มันสติไม่ค่อยดีเนาะใช่ไหมเห็นไหมถ้าท่านใดจะบูชาทองด้านข้างตรงนี้มีนะคะจะบูชาทองเพิ่มเติมได้เลยนะคะเป็นดอกบัวทองคำนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะตอนนี้กำลังหลอมทองในส่วนของที่เป็นทองรูปพรรณนะคะที่หลายๆท่านนะคะได้ถอดแล้วก็ปลดเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ขอโมทนาสาธุด้วยนะคะท่านใดยังมีหลงๆอีกไหมคะที่รู้สึกหนักๆนะคะก็เรียนเชิญนะคะไฟยังติดอยู่นะคะขออนุญาตประกาศโมทนานะคะสักนิดหนึ่งนะคะจากคุณธนัชชยานะคะธนิตทิตินะคะร่วมทําบุญในส่วนของการทอดพระป่านี้ 100,000 บาทค่ะสาธุนะคะแล้วก็ทันตแพทย์หญิงวิภาแสงวิเชียน 30,000 บาทค่ะสาธุคุณยศเองนะคะแซ่เฮงอีก 3,000 บาทค่ะคุณขาวทิพย์โพแตง 3,000 บาทค่ะท่านพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปธรรมโมอีก 2,000 บาทสาธุคุณสุนันท์แก้วสำอาง 2,000 บาทค่ะคุณจุไรพรสุขวรรณวิทย์นะคะ 2,000 บาทค่ะอาจารย์วิไลศรีเพ็ง 1,000 บาทพระอาจารย์บุญธรรมธรรมปุญโญ500บาทคุณแม่ชีวันนีสุขวันวิทย์500บาทนะคะแล้วก็โยมจากประจวบไม่ประสงค์ออกนามอีก 10,000 บาทรวมยอดที่ดิฉันประกาศเมื่อสักครู่นี้เป็นยอดทั้งหมด 154,000 บาทค่ะสาธุนะได้ไหมครึ่งกิโลได้ไหมค่ะในยอดของคณะนี้ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวขออีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พุทธบริษัทวัดสังฆทานอีก 96,000 บาทค่ะแล้วก็ยังรวมในตะกร้าผ้าป่าอีก 3,200 บาทรวมยอดทั้งสิ้นนะคะ 282,000 บาทค่ะสาค่ะอันนี้ก็เป็นยอดที่ได้ร่วมบุญทอดผ้าป่ามานะคะก็จะอธิบายหน่อยเรื่องวิทยุเนี่ยมันเป็นชื่อของมูลนิธิแต่ที่จริงแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยมันไม่ได้หักจากมูลนิธิเลยโยมมันเอาจากวัดสังฆทานโดยตรงเลยไม่มีการหักยอดจากมูลนิธิเลยมูลนิธิก็ตั้งไว้เฉยๆแต่ค่าใช้จ่ายของมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลวิทยุหรือการโครงการอะไรต่างๆก็เอาเงินของวัดสังฆทานไปใช้นั้นโยมต้องเข้าใจด้วยว่ามูลนิธินี้ตั้งโดยหลวงพ่อสนองแต่วัดสังฆทานเป็นผู้สนับสนุนให้โครงการมูลนิธิได้ทำงานสืบต่อไป
ปัจจัยส่วนใหญ่เป็นเงินที่โยมบริจาคกันนะธรรมะเคยให้ตั้งตู้รับบริจาคเรื่องของวิทยุก็ไม่ได้กี่สตางค์โยมแต่ส่วนใหญ่วัดเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างอย่างที่ธรรมะพูดเรื่องไงโครงการทุกอย่างวัดสังฆทานเป็นผู้รับผิดชอบโดยอาตมาเป็นคนบริหารนะฉะนั้นเงินตัวไหนขาดอาตมาก็ต้องเอามาเสริมให้กิจกรรมของมูลนิธินั้นดำเนินต่อไปนะเอาไม่เป็นไรเอาไว้ทุนงวดหน้าเอาไว้วันนี้ยังมีโอกาสนะเอาไว้เลยสาธุจะเอาไว้งวดหน้านะเขาเรียกว่าเอาทำเป็นทุนก่อนเอาทองไว้เรียกทองก่อนนะเอาทองมาล่อทองใช่ไหมมีสื่อนะสื่อแล้วโยมมาถวายที่หลังก็โอกาสต่อไปก็เดือนอะไรเดือนน่าจะเป็นอะไรมาอาสาหาหรือมาคะใช่ไหมมาคะอันนั้นโยมที่มาคะเดือนอะไรกุมภาคุมเอาต่อครั้งต่อไปเดือนกุมภานะโยมนะโยมไปเก็บเลยนะตั้งใจเก็บเลยนะจะเป็นเงินก็แล้วแต่นะวันละ20 บาท 20 บาทจนถึงเดือนกุมภามันจะได้สักสลึงไหมเนี่ยก็เราก็ตั้งเป้าไว้โยมนะนี่ก็แล้วเอาแท่งที่สองนี่ก็445.5กรัมรวมแล้วได้ 1,568.5 กรัมงวดที่แล้วออก055นะอันนี้ก็055เหมือนกันพูดกันเล่นๆโยมอย่าไปเอาเป็นจริงนะเดี๋ยวแกธรรมะขี้เกียจเดี๋ยวพอพูดอะไรก็เป็นหัวหมดเลยสมัยก่อนเดินทุดงโยมก็จะถามประจำพอมาถวายจังหันถามเมื่อคืนหลวงพ่อฝันดีไหมไอเราก็งงฝันดีคืออะไรแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรโยมก็นอนหลับสบายก็ฝันเป็นเรื่องตามเหตุตามปัจจัยนะฝันร้ายคงไม่ค่อยมีหรอกเพราะเราภาวนานะแล้วก็มาอีกแล้วโยมบางทีก็มาถึงก็อยู่นั่งรอรถไฟอยู่ปวดขาน้อยหน่อยแน่แล้วปวดอะไรเนี่ยเราจะเดินทางเรายังไม่มีน้ำฉันเลยจะปวดอะไรเนี่ยมาเดี๋ยวมาอีกละคนแก่ปวดขาน้อยหน่อยแน่ให้เราก็ถามให้ชักสงสัยก็ถามพระแก่ๆกันพระที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะอ๋อหลวงพ่อเขาจะขอหวย ส่วนมากพระเราก็เป็นอย่างนั้นนะนี่ขออภัยไม่ได้ตำหนินะโยมนะไม่ได้มาเอาพระมาตำหนิก็จะอนุเคราะห์โยมสงสารโยมนั่นแหละนะตอนนี้โยมก็เลยมองไปว่าพระธุดงค์นี่ต้องแม่นแน่เลยพูดอะไรเป็นหูไว้หมดละแม้กระทั่งนั่งเทศน์นี่ก็เอาไปจับไอ้ที่ถูกเนี่ยเพราะว่าบุญบารมีของโยมนะไม่ใช่พระเก่งอะไรหรอกไม่ใช่ว่าพระไปเห็นเลขเห็นอะไรเรานะโยมอยากจะเห็นโยมต้องนั่งสมาธิแล้วเห็นนะนี่เรื่องจริงนะพอเรานั่งสมาธิจิตสงบเอาแล้วเดี๋ยวเลขแวบเข้ามาแล้วแวบเข้ามาแล้วนะทีแรกมันก็ใช่เราโยมพอต่อไปนี้มันพอไปเชื่อมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันหลอกแล้วนะฉะนั้นโยมเห็นไหมที่บอกไว้ที่ดังๆนะไม่เท่าไรเดี๋ยวก็ไม่ถูกแล้วล่ะนะดังนั้นอย่าไปเล่นหวยนะอยากรวยให้ค้าขายอายมต่อไปดีว่าไงอยากให้ค้าขายหวยก็ว่าไงหอวอยอยใช่ไหมวอดวาอะไรหายนะวอดวายย่อยยับคุณแทนจอให้จองไว้เช่น100หนักน้ำ10 บาทนะเดี๋ยวนี่โยมที่ประปาบวชผ้าคงจะเสร็จแล้วแล้วพิธีกรรมเดี๋ยวนับให้เรียบร้อยนะให้เรียบร้อยเดี๋ยวหลวงพ่อคะในช่วงนี้ขอโอกาสอ้าวโยมมีอะไรพูดวิทยุนะคะก็ขออนุญาตยืนนะคะ
กับเมตตาของญาติธรรมที่เดินทางมาจากอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครสวรรค์หลายที่เลยวันนี้ต้องขออภัยที่อาจจะไม่ได้พูดคุยนะคะเพราะว่ารู้สึกใจยุ่งๆกันนิดหนึ่งนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมบุญสถานีวิทยุครบ13ปีจริงๆครบเมื่อวันที่22พฤศจิกายนหลวงพ่อเปิดโอกาสครั้งแรก22พฤศจิกายนปี2547นะคะซึ่งนับเนื่องถึงปีนี้ก็13ปีพอดีนะคะแล้วก็ดิฉันก็ได้รับใช้หลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อสนองจริงๆได้รับใช้หลวงพ่อสนองตั้งแต่ก่อนท่านเปิดวิทยุนะคะท่านไปจัดรายการข้างนอกก็ได้มีโอกาสรับใช้หลวงพ่อนะคะจนตามมาช่วยเวลาที่ท่านมาเปิดสถานีแล้วเมื่อสักครู่ได้ฟังหลวงพ่อเพลินแล้วนะคะว่าหลวงพ่อสัญญาว่าคลื่นวิทยุที่หลวงพ่อสนองเปิดนั้นจะไม่มีการปิดอย่างแน่นอนนะคะพวกเราก็สบายใจนะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายจากทางกสทช.ก็ดีนะคะจากในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีหรือว่าในเรื่องหลายๆเรื่องที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคนะคะเล็กๆน้อยๆหรือใหญ่โตแค่ไหนก็ต้องช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคนะคะอย่างเช่นวันนี้ที่ได้ทำหุ้มนกยูงนะคะเพราะว่านกยูงนั้นเป็นสัตว์ที่รักหมู่คณะมีความสามัคคีในหมู่คณะมีความสง่างามมีนิสัยดีมีความเสียสละนะคะเหมือนพวกเรานะคะเพราะนั้นเวลาไปทางเหนือเราจะเห็นพุ่มนกยูงเป็นพุ่มกฐินพุ่มผ้าป่าเยอะเลยก็เลยคิดว่าเอาพุ่มนกยูงนี้มาทำเพื่อให้พวกเราได้รักสามัคคีเหมือนคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะแล้วก็ญาติธรรมหลายท่านก็เห็นด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนทำใจเหมือนนกยูงค่ะคือมีความรักมีความสามัคคีและมีความเสียสละนะคะและที่สำคัญนกยูงนั้นเป็นนกที่มีความซื่อสัตย์ต่อคู่ของตัวเองนะคะในเรื่องของการผิดศีลข้อกาเมนกยูงไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนทำใจให้เหมือนนกยูงคือสูงส่งสง่างามและสามัคคีนะคะในการทำงานทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จดิฉันทำผ้าป่าวันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเป็นนกยูงที่อยากจะฝากไว้ในใจให้ทุกคนได้นึกถึงนกยูงที่สวยงามนะคะแล้วก็นึกทีไรเราก็จะปิติไปตลอดนะคะวันนี้มาทั้งครอบครัวทั้งพ่อบ้านแล้วก็ลูกๆด้วยมาช่วยกันแต่ว่าลูกคนโตต้องรีบไปเพราะว่ามีภารกิจต้องไปรับเพื่อนนะคะก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทำงานรับใช้มาหลายปีแล้วก็ด้วยสุขภาพนะคะเรื่องของการเดินทางที่ดิฉันบ้านอยู่ธัญบุรีคลอง7จากบ้านมาวัด60กิโลเมตรไปกลับทุกวันนะคะวันไหนกลับไม่ไหวก็นอนวัดคือมันเป็นอย่างนี้มา13ปีแล้วก็เลยจะขออนุญาตญาติโยมทั้งหลายนะคะขออนุญาตพักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนที่มีบารมีแล้วมีความรู้มาช่วยงานสถานีวิทยุอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าได้อธิษฐานจิตไปแล้วว่าหลวงพ่อท่านก็รับปากว่าวิทยุนี้จะไม่ดับนะคะแล้วก็ความผูกพันหลายอย่างเลยมันอึดอัดมากนะคะที่พูดไม่ออกคือเวลาที่มีอะไรเนี่ยญาติโยมช่วยกันมากนะคะก็ซึ้งใจนะคะก็ได้รับปากกับสามีกับลูกแล้วว่าตลอดเวลา13ปีดิฉันทำหน้าที่แม่บ้านบกพร่องหลายอย่างนะคะคือด้วยความเหนื่อยของตัวเองที่จะต้องเดินทางแล้วก็ดิฉันสามีเป็นข้าราชการไม่โกงไม่กินนะคะไม่มีเรื่องของคอร์รัปชันเงินเดือนต้องพอใช้ในแต่ละเดือนและเหลือทำบุญที่บ้านจะสอนอย่างนั้นนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นของวัดของวาเนี่ยจะไม่เอานะคะถึงแม้ว่าทุกวันนี้หลวงพ่อจะให้ค่าใช้จ่ายก็ด้วยเมตตาในเรื่องของค่าเดินทางแต่ว่าในส่วนของการทำหน้าที่แม่บ้านด้วยเราอายุเยอะขึ้นนะคะมันก็จะไปทำแบบวัยรุ่นหรือว่าคนทำงานที่สุขภาพแข็งแรงมันไม่ไหวแล้วนะคะก็ขออนุญาตพักนะคะแต่ว่าก็จะดูเรื่อยๆนะคะในการผลิตรายการออกวิทยุก็จะผลิตที่บ้านแล้วก็นำมาส่งให้นะคะโดยที่จะไม่เดินทางเข้ามายุ่งเกี่ยวนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะมาช่วยงานในต่อไปนะคะ อยากจะฝากผู้ฟังทุกท่านและทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะว่า อย่าให้วิทยุหลวงพ่อดับนะคะเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าถึงแม้ว่าวิทยุก่อนที่ท่านจะละเนี่ยหลวงพ่อคะวิทยุน่าเป็นห่วงก็ไปคุยกับท่านก่อนที่ท่านจะไปอยู่กตปุญโญท่านก็เรียกไปคุยบอกว่าอย่าทิ้งก็สัญญาว่าจะไม่ทิ้งแต่พอหลวงพ่อละสังขารก็เคยมาลาหลวงพ่อเพลินครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
หลวงพ่อก็ไม่อนุญาตตอนนั้นก็เลยว่าขออนุญาตลาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือเดี๋ยวจะมีคนที่มีความรู้มีความสามารถคนที่เก่งเขาพร้อมที่จะมาช่วยวิทยุอีกเยอะค่ะถ้าเรายังยืนอยู่ตรงนี้หรือว่าเขาเกรงใจเราหรือว่าเขาแบบว่าเห็นว่าไม่มีใครแทนคุณจันงามได้มันก็จะไม่มีใครแทนต่อไปนะคะถึงแม้ว่าเอาพรุ่งนี้เกิดดิฉันตายไปแล้วไม่มีใครทำงานล่ะมันก็ต้องฝึกคนใหม่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นในการผลิตรายการวิทยุมันไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเฝ้านะคะทุกวันนี้โลกของเทคโนโลยีมันใช้บันทึกเสียงที่บ้านได้ที่ไหนก็ได้นะคะเหมือนกับดิฉันไปรับจ้างอัดสปอตวิทยุที่อื่น30วินาทีดิฉันคิดเขา 3,000 ทำไมเพราะว่าค่าเดินทางไปกลับแล้วก็มันก็ไม่เหนื่อยมากแล้วก็เราก็จะได้มีอิสระนะคะในการที่จะไปไหนมาไหนก็ได้นะคะก็ในช่วงนี้ก็ถือว่าลูกๆก็คือคนโตก็ประสบความสำเร็จแล้วคนเล็กก็ยังเรียนอยู่นะคะแต่ว่าก็อยากจะทิ้งวัดสังฆทานนะคะมีอะไรก็อย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรที่มันเป็นข่าวขอให้รอดูทำใจเป็นกลางลอยๆนะคะบางคนไปฝักใจฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็เกิดการแตกแยกนะคะไม่เหมือนคำสอนของหลวงพ่อสนองที่บอกว่ารักสามัคคีกันไว้อย่าทิ้งกันนะคะเพราะนั้นวันนี้ดีใจค่ะที่ญาติธรรมมาร่วมบุญและยังไม่รวมถึงญาติธรรมที่อยู่ต่างจังหวัดที่เราฟังวิทยุอยู่นะคะเขาได้โอนเงินเข้าบัญชีมาร่วมพระป่าวิทยุเยอะทีเดียวนะคะก็ยังไม่ได้สรุปออกมานะคะแต่ว่าก็มีญาติธรรมที่ส่งไลน์มาทั้งจากเพชรบูรณ์สมุทรสงครามราชบุรีอะไรแถวนี้สุพรรณบุรีโคราชนี่เยอะมากเลยนะคะก็เท่าที่ฟังวิทยุได้ก็ดีใจค่ะที่ทุกท่านนะคะได้มาร่วมบุญกันวันนี้ขอให้จดจำสิ่งที่ดีๆที่มีให้แก่กันไว้นะคะยังไงก็ตามก็อาจจะฝากเสียงมาออกอากาศเรื่อยๆนะคะแต่ตัวเองนั้นก็ขออนุญาตอาจจะมีภารกิจในเรื่องของส่วนตัวเยอะนะคะแล้วก็ต้องช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆด้วยซึ่งสุขภาพของเราบางทีมันก็ไม่ไหวนะคะก็เลยกราบขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้และอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยสิ่งใดก็ตามที่ตัวดิฉันเองได้อาจจะล่วงเกินนะคะล่วงล้ำกำเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจขอทุกท่านอโหสิกรรมนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะกราบขอบพระคุณค่ะไม่แน่หรอกครับบางทีเขาบอกว่าเขาอยู่ได้เขาจะอยู่แหละจะบอกแล้วที่ลาออกเนี่ยเขายังไม่อนุมัตินะแต่ก็เรียบร้อยครับเอาแต่ยังได้ยินเสียงเพราะว่าตั้งแต่ไปเล็กเกษียณมา10ปีได้ข่าวว่าน้องจันงามจะลาออกเพราะหลายเรื่องนะคะก็เห็นใจจริงๆนะแม่บ้านก็แต่ยังไงก็ยังอยู่กับเรานะคะเพราะนั้นในทุกงานสำคัญต้องเห็นจันงามได้ไหมโอเคนะเอาสาธุดังๆโอ้ยหายากค่ะเธอเหมาะชื่อจันงามเพราะงามจริงๆทั้งกายทั้งใจนะคะเพราะนั้นลองนึกดูอโศกมหาราช4-5เสียงอะเล่นด้วยกันอะนะคะใครจะทำได้แต่ทีนี้เรื่องต่อไปอาจจะอัดอยู่ที่บ้านเพราะเธอคนเดียว นะคะเพราะนั้นก็ต้องโมทนาเพื่อเห็นใจนะคะคนมีครอบครัวแล้วบ้านอยู่ไกลมากไกลมากๆเลยดึกดื่นยังไงถ้าไม่ใช่แท็กซี่ธรรมยาตราแล้วเธอไม่ไปแน่นอนนะคะไม่ไปด้วยอันตรายมีนะคะดังนั้นเห็นใจคุณเต็นงามมากๆแต่ก็คิดว่าเธอปากเธอว่าอย่างเงี้ยแต่งานสำคัญจะเห็นตลอด อาโมทนาไว้นะคะขอให้แข็งแรงนะแล้วก็เห็นใจนะคะสำหรับคนเป็นแม่บ้านนะค่ะตอนนี้ยอดพอคร่าวๆแล้วก็เศษตังค์อีกกี่ถังคะไม่ได้นับไม่เศษตังค์สองสามถังมากนะหลวงพ่อเมตตาคอมเมนต์หน่อยเอายอดที่เรานับได้ยอดที่นับไม่ได้ก็ค่อยบวกทีหลังเอาที่เรานับได้นะปัจจุบันนี้คือคร่าวๆหารู้ว่าได้แค่นี้นะแล้วมันเพิ่มเท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันนะเอายอดมาได้เท่าไหร่แล้วคะเดี๋ยวนะคะอีกสักครู่ค่ะก็น่าจะได้ที่คนเคยอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าคนเรามันก็ต้องจากกันนะโยมนะสังขารมันสำคัญที่สุดนะฉะนั้นเราจากกันด้วยความเป็นมิตรนะด้วยความเข้าใจนะเราไม่ได้ไปอะไรแหละคล้ายๆกับว่ามีเรื่องบาดหมางใจกันนะมันไม่ใช่เพราะด้วยประการทั้งปวงที่โยมพูดมามันก็จริงกันแหละเพราะบ้านไกล
นะแล้วก็มันก็ลำบากนะก็ลำบากนะแต่ทุกคนที่อยู่ในวัดเนี่ยอาตมาไม่เคยคิดจะทิ้งกันนะอย่างยกตัวอย่างโยมอมรที่ทำเกี่ยวกับโทรทัศน์เขาเรียกอะไรโปรดิวเซอร์หรืออะไรเนี่ยตอนนี้แกก็ไม่สบายนะไม่สบายอาตมาก็ช่วยเหลือจุนเจือไปเพราะอาตมาจำคำหลวงพ่อท่านว่าคนเก่าแก่เราอย่าทิ้งเขาเขามีพระคุณต่อเรายามที่เขาลำบากลำบากด้วยกันพอเราสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วเราจะทิ้งเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถทำอะไรให้เราได้แต่ความร่วมเป็นร่วมตายมันมีมาตั้งแต่เริ่มต้นฉะนั้นพระสังฆทานเนี่ยไม่ใช่สบายแบบที่โยมเห็นนี่นะมันมีความลำบากคนรุ่นเก่าจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่สะดวกสบายแบบนี้นะแต่ด้วยความรักความสามัคคีด้วยความตั้งใจของครูบาอาจารย์ที่จะนำพาพวกเรานั้นไปบรรลุถึงจุดหมายนะแห่งธรรมท่านก็พยายามเสียสละตัวท่านเองแม้กระทั่งเวลาพักผ่อนท่านก็ไม่มีนะท่านก็เสียสละแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูฉะนั้นถ้าเราไม่ร่วมด้วยช่วยกันนะวัดสังฆทานก็อยู่ไม่ได้วัดสังฆทานโยมรู้ไหมค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่เอ้าใครทายถูกเดี๋ยวให้รางวัลเท่าไหร่นะมันเป็นล้านกี่ล้านแล้วนะเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อย9ล้านค่าไฟ 470,000นะยังไม่รวมค่าเบ็ดเสร็จอะไรอีกหลายอย่างที่วัดสังฆทานต้องใช้จ่ายแต่ถามว่าสังฆทานเอาปัจจัยมาจากไหนถึงอยู่ได้ก็ยังแปลกใจเหมือนกันนะต้องใช้เทวดามาให้ก็คือจากการบริจาคจากญาติโยมเนี่ยไม่มีใครเอามาถวายให้ทีนึงเป็นล้านล้านแสนแสนหมื่นหมื่นนอกจากกฐินผ้าป่าแต่ปกติแล้วก็ได้แรงศรัทธาจากญาติโยมวัดสังฆทานต้องดูแลทุกอย่างวิทยุโทรทัศน์สถานพยาบาลสาขาทั้งต่างประเทศนะทั้งโครงการอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแต่สังฆทานก็อยู่ได้เพราะอะไรเพราะพวกเรานั้นยังมีความศรัทธาในวัดสังฆทานเพราะเป็นวัดที่หลวงพ่อสนองท่านตั้งไว้ให้พวกเรานั้นได้สร้างบารมีกันเพราะนั้นเราต้องสามัคคีกันนะเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจเราน่าจะคุยกันเพราะเราเป็นพี่เป็นน้องร่วมความลำบากมาด้วยกันทั้งนั้นนะไม่ใช่อยู่กันปี2ปีนะโยมนะอยู่กันมา30กว่าปีแล้วโยมทำไมเราไม่นึกถึงความที่เราลำบากกันบ้างนะเนี่ยคนเราส่วนมากพอลำบากจะรักกันโยมพอสบายแล้วเอาแล้วไม่มีอะไรทำนะจากมันสบายเกินไปไงโยมนะแต่ถ้าเรารู้จักหน้าที่ของเราแล้วเราก็ทำไปตามหน้าที่ของเราไม่ต้องไปก้าวก่ายเขาเพราะว่าสิ่งไหนที่ใครทำถ้าอาตมาทำผิดละเมิดอาตมาก็ไม่ได้เป็นพระหรอกโยมไม่น่าด้านมานั่งพูดนี้หรอกนะขอพูดหยาบๆหน่อยนะถ้าโยมทำผิดโยมจะมานั่งสบายมานั่งหลับหูหลับตาพุทโธพุทโธหรอมันก็ไม่ได้เพราะมันรู้อยู่กระจายว่าอันนี้มันผิดนะแต่ผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกนะฉะนั้นเราต้องพิจารณาตัวเองดูตัวเองให้มากๆนะทุกสิ่งทุกอย่างว่าสังฆทานนี่เดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงแต่ก่อนมันเป็นยังไงนะเราก็ต้องดูว่ามันเจริญเพื่อรองรับญาติโยมไม่ใช่เจริญด้วยวัตถุเพราะเจ้าว่านี่บ้าแต่ก่อสร้างนะไม่ใช่นะทุกสิ่งทุกอย่างมันขาดทั้งนั้นเลยโยมที่ทำเนี่ยแต่ใจจริงแล้วไม่อยากทำอยากจะปฏิบัติมากๆนะเวลาของตัวเองไม่มีเลยโยมตั้งแต่มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสนี่พูดง่ายๆนะกินก็ไม่ค่อยได้นอนก็ไม่ค่อยหลับนะกินอะไรก็ไม่อร่อยแล้วโยมเอ้ย มันเป็นโรคผวาโยมเป็นโรคผวาใครโทรศัพท์มาอุ๊ยเรื่องอะไรวะเนี่ยตั้งสติก่อนเรื่องอะไรเรื่องดีหรือไม่ดีถ้าเรื่องดีอ๋อโล่งไปซึ่งเรามี
เอาแล้วเจ้าวาดอีกแล้วเขาอกเจ้าวาดนะโยมไม่ได้สบายนะโยมนะแต่ที่มารับเพื่ออะไรเพื่อให้พระสังฆทานเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยไม่ต้องการให้ชาวบ้านหรือคนข้างนอกที่เขาดูถูกว่าที่หลวงพ่อสนองไปแล้วเนี่ย เราแตกสามัคคีกันวัดสังฆทานแตกแยกพระทะเลาะกันโยมทะเลาะกันนะฉะนั้นอาตมาพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นปกติอยู่กันแบบญาติเหมือนฉันพี่ฉันน้องวิธีนั้นแล้วโครงการต่างๆของหลวงพ่อสนองที่ตั้งท่านเอาชีวิตท่านตุ้มเทสร้างแต่เรามาทำลายกันแล้วก็คนอื่นที่เขาดูอยู่ข้างนอกว่าโอ้ยสังฆทานมันไปไม่รอดแล้วพระทะเลาะกันโยมทะเลาะกันวัดสังฆทานพังแล้วเราต้องการอย่างนั้นเหรอโยมไม่มีใครต้องการหรอกแต่บางครั้งคนเรามันเกิดโมหะนะขาดสติคนเราถ้ามีอะไรแล้วพูดการปรึกษากันมันก็ไม่มีปัญหานะฉะนั้นอย่าถือทิฏฐินะอย่าถือทิฏฐิกันอาตมานี่ยอมรับทุกอย่างนะถ้าอาตมาผิดหรือว่าบกพร่องอาตมาแก้ไขโยมมาบอกอาตมาว่าหลวงพ่ออย่างนั้นไม่ดีว่าจะทำนะอาตมาแก้ไขอาตมาไม่ดึงรั้นหรอกไม่ใช่เพื่อนคนนิสัยแบบนั้นแต่ขอว่าให้พูดกันติเพื่อก่อนะโยมนะไม่ใช่ติเพื่อทำลายนะทำลายแล้วมันได้อะไรโยมเราก่อร่างสร้างตนมาในตั้งแต่2517จนถึงมาปัจจุบันนี้มันกี่สิบปีแล้วแต่การทำลายนี่แป๊บเดียวโยมแป๊บเดียวนี้ออกสื่อปุ๊บเสร็จเลยคนเรานี่จะเรื่องดีจะไม่ค่อยฟังพอเรื่องไม่ดีเอ้ยชัวร์เลยแน่เลยเป็นงี้แน่เลยนะฉะนั้นโยมอย่าบาปนะอย่าไปปักใจว่าเอ้ยใช่เลยใช่เลยต้องพิจารณาก่อนไม่ใช่ปักใจว่าเอ้ยท่านอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลบางอย่างเนี่ยบางทีเราไปดูแล้วเอ้าจริงๆมันไม่ใช่ความจริงพอเราไปสืบแล้วเอ้ยมันไม่ใช่ความจริงเนี่ยยกตัวอย่างโยมโทรมาบอกว่าหลวงพ่อบริษัทนึงเขาจะให้สีนะหลวงพ่อทำหนังสือไปอันนี้โยมมีคนบอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกเนี่ยไอเราก็ดีใจว่าเรากำลังก่อสร้างใช่ไหมเออมีบริษัทบริจาคสีก็ดีนะเราจะได้ลดต้นทุนไปอ่ะแต่เช็คไปเช็คมาไม่ใช่หรอกเรื่องมันเก่าเลยโยมนะท่านนั้นก็สุดท้ายนี่ก็ฝากไว้ว่าให้เรานั้นรักสามัคคีนะหลวงพ่อบอกว่าอย่าทิ้งกันนะแล้วอาตมาก็ขอยืนยันว่าอาตมาไม่ทิ้งสังฆทานหรอกนะเพราะยังไงอาตมาก็เกิดที่นี่แต่ไม่รู้จะไปตายที่ไหนนะไม่รู้นะเลือกสถานที่ไม่ได้นะแต่จะพัฒนาวัดสังฆทานให้จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้านะขออนุโมทนาต่อทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นข่าวของชาวพุทธให้ญาติโยมได้มีธรรมะฟังกันก็จะพยายามแก้ปัญหาที่ยังค้างๆอยู่จะให้ได้สำเร็จทุกสถานีก็ขอบุญบารมีนี้จงเพิ่มพูนไปยังญาติโยมผู้มีศรัทธาทั้งหลายคิดอะไรก็ขอได้ความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวเราต่อไปก็จะพิจารณานะปังสกุลให้กับผู้ล่วงลับเอามาไหลขันเอามารวมกันดังนั้นญาติโยมมีญาติน่ามีบิดามารดานะยิ่งวันนี้เป็นวันพ่อนะคนที่มีพ่อก็แผ่บุญกุศลนั้นไปให้นะคนที่เสียพ่อไปแล้วก็อุทิศส่วนบุญนั้นไปให้แล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรนี่สำคัญที่สุดโยมนะเจ้ากรรมในเวรที่เราไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรไว้แต่อดีตชาตินะถ้าอะไรมันเกิดขึ้นกับเราเราก็อุทิศแผ่เมตตาโหสิกรรมซึ่งกันและกันอานิจจวตาสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
เอาต่อไปก็กวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศบุญอีกครั้งหนึ่งนะฉะนั้นตอนที่พระท่านให้พรโยมตั้งใจสงบใจนะทำใจให้สงบในการที่จะรับพรจิตของโยมที่สงบในช่วงการรับพรก็จะเกิดบุญเมื่อพระท่านให้พรพรนั้นก็ไปสู่โยมก็จะได้เป็นบุญเพิ่มพูนบุญนั้นก็จะได้เต็มนะบุญที่เกิดจากความสงบใจนั้นเป็นยอดบุญยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปัจจิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วกิปะเมวัสมีฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสังขปาความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนาลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสาปาโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒามปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละยอมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการลัชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เอออ้าวลืมประกาศยอดเลขที่ออกก็ขอไป
อะไรล่ะยอด640,000สาธุเอศูนย์นี่ไม่ไกลเลยนะเนี่ยฮะยังไม่สุทธิยังไม่สุทธินะ640,050 บาทเอ้ยมีเวลาเติมบุญด้วยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คเอาแต่ว่ายอดที่เรานับกันอ้าวยังมาโยมาแล้วดูสิเนี่ยมาต่อยอดเอาต่อยอดเอาต่อยอดหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยเอาจะทำอะไรก็ได้สำเร็จเอามาวางตรงนี้ไม่ต้องไปโยมจะต่อยอดเอาช่วยกันเอาใส่เลยใส่เลยใส่เลยแล้วแต่แล้วแต่เดี๋ยวจะได้เพิ่มอีกว่ายอดเพิ่มมาเท่าไหร่จาก50 บาทเนี่ยอ๋อนี่เพิ่งมานั่งเรือมาอ๋อร้อยพันหมื่นยอดปัจจัยที่ญาติโยมบริจาคเพื่อหลอมทองคำนะ100,000 14,431 บาทนี่เป็นปัจจัยสำหรับไปซื้อทองคำนะไปซื้อทองคำอ้าวไม่ต้องวิ่งโยมยังมีเวลายังมีเวลาอ้าวมีทองมาอีกแล้วอ้าวเงินไหลนองทองไหลมาอ้าววางวางวางจังเอายังมีเวลาโยมยังมีเวลาเอาทองยังถวายได้เดี๋ยวเอามาถวายทองคำมาทางนี้ทางนี้เดี๋ยวไอ้งวดหน้าก็สองเหรียญเนี่ยครับอ๋อสองวงเหรอน่าจะสองกำครับเอาให้นะบอกให้ด้วยครับโยมเอามาเอาแหวนโยมมาถวายแหวนอีก2 วงเอาแล้วนี่อีกเดี๋ยวไปให้ขนุนเลยให้เจ้าหน้าที่เลยตรงนี้โยมอยู่หน้าอาตมานี่มาเติมบุญให้เต็มนะจะทำอะไรจะได้ไม่ขาดโยมเอามาใส่คันนี้เอาเจริญไม่ต้องเดินงั้นเจริญโยมจะทำบุญมาทำเองไม่เอาไม่วิ่งไม่เอาขันวิ่งงั้นไม่เอาเดี๋ยวจะเป็นแบบอย่างไม่เอานะถ้าโยมจะทำโยมมาเองจะได้เห็นหน้า นะไม่เอาครับถ้าจะต่อครับเดี๋ยวต่อบุญบางคนเขายังไม่เต็มใจอ้าววางวางเดี๋ยวได้นับเลยเดี๋ยวได้บวกเข้าไปอีกใส่มันไม่เป็นไรบุญมันยังไม่เต็มโยมทำให้เต็มนะถ้าเต็มเราก็ไปเสวยบุญของเรานะโยมตอนนี้มันไม่เต็มก็ช่วยกันทำให้เต็มสิ่งนี้เราเอาไปได้โยมนะมันก็ไม่มากไม่มายเราสำหรับเราอ่ะสายนี้แต่ได้ทั้งซื้อทองแยกไว้ต่างหากนั่นแหละวางนะพระป่านี่อันนี้นะพระป่าทองนี่ซื้อทองเอาก็งบออกไป100ซื้อทองแยกไว้เรียนเชิญค่ะญาติโยมค่ะเราให้เราเป็นคนได้เป็นคนรวยและเป็นคนมีปัญญานะคะซื้อทองเอาเชิญนะคะซื้อทองเอาใครจะซื้อทองต่อเอาใช่ไหมเนี่ยเป็นพระป่าเป็นทองได้หมดซื้อทองนี้เลยครับจับทองแล้วถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์ด้วยตอนนี้มีต่อยอดทั้งวิทยุทั้งทองคำนะคะก็เป็นบุญกุศลมากมายทั้ง2 อย่างขณะนี้น้ำไฟสำหรับวันนี้ได้ 13,804 บาทค่ะ 13,804 บาทสาธุค่ะThank you.